ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเพลงนี้ชื่อว่ามหาศิลานครนะคะเป็นบทเพลงในอัลบั้มศบตาอาเซียนของคุณศักดิ์สิริมีสมสืบค่ะก็เป็นเพลงหนึ่งในจำนวนไม่มากนักที่พูดถึงชนชาติในอาเซียนของเรานะคะและวันนี้เลือกเพลงมหาศิลานครซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศกัมพูชามาเข้ารายการห้องสมุดหลังใหม่ก็เพราะว่าเรื่องใหม่ที่จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องอันเนื่องมาจากประวัติศาสตร์เรื่องราวเก่าก่อนในประเทศกัมพูชาปัจจุบันค่ะก็ต้องบอกว่าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับดิฉันรัศมีมณีนินที่นี่ต้องบอกว่าเป็นดินแดนแห่งเรื่องเล่าเรื่องเล่าจากหนังสือดีๆที่อาจจะหาอ่านได้ยากหรือว่าอาจจะหาไม่ยากหรอกแต่หาคนอ่านยากหรือว่าคนไม่ค่อยจะกล้าอ่านกันนะคะรวมไปถึงเรื่องคลาสสิกเรื่องที่ได้รับการยอมรับในคุณค่าโดยทั่วกันก็หลายรสชาตินะคะพยายามที่จะเอามาสลับสับเปลี่ยนเพื่อไม่ให้เบื่อไม่ให้เลี่ยนจากเรื่องกระว่าวที่บางเพลงนวนิยายในแนววิทยาศาสตร์บทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะมาเปลี่ยนแนวค่ะเป็นบันทึกของอดีตราชทูตคนหนึ่งราชทูตคนนี้เป็นคนจีนนะคะเคยมีโอกาสเข้ามาในประเทศกัมพูชาสมัยเมื่อประมาณ700กว่าปีที่ผ่านมาเป็นราชทูตของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์หยวนก็ต้องบอกว่าในยุคนั้นคงไม่ได้มีคนจีนอยู่ในประเทศกัมพูชาเหมือนอย่างในปัจจุบันนะคะการที่จะมีคนจีนสักคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาทีเดียวแล้วก็เข้ามาเป็นหนึ่งในคณะทูตคนจีนคนนี้มีนามว่าโจต้ากวนหรือว่าจิวต้ากวนนะคะบรรดานักประวัติศาสตร์แล้วก็คนที่ศึกษาประวัติศาสตร์เขมรประวัติศาสตร์ขอมหรือว่าประวัติศาสตร์ขแมหรือจะเรียกว่าประวัติศาสตร์ของกัมพูชาแน่นอนว่าต้องรู้จักชื่อของบุคคลนี้เพราะว่าเป็นเจ้าของบันทึกเป็นเจ้าของบันทึกที่ทำให้คนในยุคปัจจุบันสามารถที่จะจินตนาการนะคะว่าชีวิตของชาวกัมพูชาเมื่อประมาณ700กว่าปีที่ผ่านมานั้นเขากินอยู่กันอย่างไรระบบระเบียบของบ้านเมืองต่างๆเป็นแบบไหนวันนี้ค่ะวันนี้จะเป็นตอนแรกนะคะของหนังสือที่ชื่อว่าบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของจลละของคุณเฉลิมยงบุญเกิดถ้าใครเป็นแฟนห้องสมุดหลังไมค์เป็นแฟนรายการของรัศมีมณีนินเนี่ยอาจจะเคยฟังเรื่องนี้มาแล้วแต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมานะคะอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีแล้วก็สถานที่ต่างกรรมต่างวาระก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยหายหกตกหล่นไปในโอกาสที่คนจัดเนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสได้เดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชาด้วยตาของตัวเองนะคะไปตื่นตะลึงกับนครวัดหลงไหลในบายนแล้วก็ไปหลงรักบรรทายสีแหมไปดื่มด่ำกับปราสาทหินต่างๆก็เลยคิดถึงหนังสือเล่มนี้ค่ะขออนุญาตนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์มาเล่าให้คุณได้ฟังเพื่อการทำความรู้จักเพื่อนบ้านของเราผ่านบันทึกของอดีตราชทูตจีนคนนี้นะคะซึ่งบันทึกไว้ในปีพุทธศักราช1839ห่างจากเรื่องราวการเกิดเมืองสุโขทัยประมาณ10ปีเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเชียงใหม่และสุโขทัยนะคะน่าสนใจมากโจต้ากวนหรือว่าจิวต้ากวนนะคะ
เป็นคนจีนที่เดินทางถ้าพูดแบบไทยๆก็คือไปเขมรเมื่อ700กว่าปีและจิวต้ากวนหรือโจต้ากวานเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนช่างบันทึกแกบันทึกเอาไว้อย่างละเอียดละออว่าคนที่นั่นในยุคนั้นเขาใช้ชีวิตอย่างไรบ้านเมืองเป็นแบบไหนนะคะบันทึกเอาไว้หมดเลยแล้วก็คุณเฉลิมยงบุญเกิดค่ะท่านนี้เป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ที่แปลจากต้นฉบับภาษาจีนต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากนะคะเพราะว่าบันทึกของโจต้ากวานเนี่ยนอกจากจะทำให้เราได้เห็นภาพชีวิตของผู้คนในกัมพูชาในยุคนั้นนับตั้งแต่เกิดจนตายได้เรียนรู้ได้เห็นพิธีกรรมในชีวิตประจำวันของเขายังได้เห็นภาพของชาวเสียมหรือสยามที่อยู่ในเมืองพระนครช่วงนั้นได้อย่างชัดเจนนะคะคือได้เห็นคนไทยในยุคนั้นด้วยน่าสนุกค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะจัดพิมพ์โดยศิลปะวัฒนธรรมซึ่งอยู่ในเครือของสำนักพิมพ์มติชนเป็นศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษค่ะในคำนำเสนอนะคะของอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนมานุษยวิทยาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรส่วนหนึ่งของคำนำเสนอนะคะอาจารย์ศรีศักดิ์ก็บอกว่าเท่าที่ผ่านมาการให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีในหมู่คนไทยมีความคับแคบทั้งในด้านมุมมองและเนื้อหาเพราะว่าไปติดอยู่ในกรอบวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะจนเกินไปจึงทำให้หลายๆอย่างกลายเป็นเรื่องของยุคสมัยทางด้านศิลปะที่เอามาตัดสินความเก่าแก่และความรุ่งเรืองหรือตกต่ำของสังคมมนุษย์ยิ่งกว่านั้นยังจำกัดอยู่กับเรื่องของชนชั้นปกครองและศาสนาโดยย่อก็คือเกี่ยวกับวังและวัดเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าไม่ค่อยเห็นภาพพจน์ในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ภาพรวมที่เป็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและวัฒนธรรมอันนี้ก็ใช่นะคะเพราะว่าเวลาที่เราศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะซะมากกว่าแต่ว่าบันทึกของโจต้ากวานหรือว่าจิวต้ากวนเนี่ยทำให้เราได้เห็นชีวิตของผู้คนธรรมดาเพราะว่าโจต้ากวานนะคะอยู่ในเมืองพระนครร่วมขวบปีสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งเห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็จากคำบอกเล่าได้อย่างถี่ถ้วนนอกจากกล่าวถึงโครงสร้างความเป็นเมืองเป็นนครของพระนครยโสธรปุระหรือนครธมในด้านกายภาพเช่นกำแพงเมืองคูเมืองปราสาทราชวังถนนหนทางอ่างเก็บน้ำแล้วยังรายงานให้แลเห็นว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มาอยู่ร่วมกันอีกทั้งคนในเมืองพระนครก็แบ่งออกเป็นชนชั้นหลายระดับแต่ละกลุ่มแต่ละเหล่าต่างก็มีวิถีชีวิตแตกต่างกันออกไปโจต้ากวานได้แลเห็นภาพที่เคลื่อนไหวที่แสดงออกให้เห็นจากประเพณีพิธีกรรมของแต่ละเดือนทั้งภายในราชสำนักแล้วก็ของคนธรรมดาทั่วไปนะคะอันนี้เก็บความนะคะมาจากคำนำเสนอของอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมในขณะที่คำนำของผู้แปลนะคะของคุณเฉลิมยงบุญเกิดก็บอกว่าเมื่อปีพุทธศักราช1838พระเจ้าฉวงจงแห่งราชวงศ์หยวนหรืองวนได้ส่งราชทูตไปประเทศกัมพูชาเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ยอมสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์หยวนมีบุคคลหนึ่งชื่อว่าโจต้ากวานร่วมเดินทางไปกับราชทูตด้วยเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศจีนแล้วโจต้ากวานได้เขียนหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของจนหลักโจต้ากวานมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าโจเฉาถิงเป็นชาวเมืองอวินโจมณฑลจีเกียง
จต้ากวานเดินทางไปถึงนครธมเมื่อราวเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช1839และได้พักอยู่ที่นั่น1ปีจึงได้เดินทางกลับบันทึกของโจต้ากวานนั้นน่าอ่านใช้ภาษาง่ายๆและถ้อยคำก็สละสลวยดีพอใช้ใครที่เคยไปนครธมรู้เรื่องราวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศกัมพูชามาบ้างเมื่อได้อ่านบันทึกของโจต้ากวานก็ต้องยอมรับว่าข้อความในบันทึกดังกล่าวถูกต้องตรงกับความเป็นจริงเสียส่วนใหญ่บันทึกของโจต้ากวานเป็นบันทึกที่น่าสนใจและมีข้อความพาดพิงถึงชาวเสียนซึ่งเข้าใจว่าเป็นชาวสุโขทัยอยู่หลายตอนเช่นกล่าวว่าชาวเสียนเป็นผู้นำพันตัวไหมกับตัวหม่อนต้นหม่อนนะคะเข้ามาในประเทศกัมพูชาผู้หญิงชาวเสียนเย็บชุนเป็นหมายถึงเย็บชุนเสื้อผ้าชาวพื้นเมืองทำผ้าขาดต้องไปจ้างชาวเสียนให้ช่วยปะชุนให้เมื่อกล่าวถึงหมู่บ้านก็ว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้ทำการรบพุ่งกับชาวเสียนหมู่บ้านจึงกลายเป็นที่โล่งไปเสียสิ้นข้าพเจ้าจึงเกิดความคิดที่จะแปลบันทึกของโจต้ากวานจากต้นฉบับภาษาจีนเป็นภาษาไทยนี่คือส่วนหนึ่งของคำนำของผู้แปลนะคะคุณเฉลิมยงบุญเกิดซึ่งแปลหนังสือเล่มนี้เนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510คนจัดยังไม่เกิดเลยนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคม2510ค่ะถามว่าถ้าคุณผู้ฟังต้องการจะอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยตัวเองยังคงสามารถซื้อหาได้หรือไม่ดิฉันเองก็ไม่รับรองนะไม่แน่ใจว่าทางมติชนเนี่ยเขามีการนำกลับมาพิมพ์ซ้ำหรือเปล่าแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอยู่ในการตีพิมพ์ของสำนักพิมพ์มติชนคุณผู้ฟังที่สนใจก็ลองสอบถามไปทางสำนักพิมพ์มติชนได้นะคะชื่อเรื่องว่าบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินหลักเป็นศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยดิฉันก็จะพยายามทยอยเล่าเป็นเรื่องๆไปนะย่อยให้ฟังบ้างย่อให้ฟังบ้างหรือว่าอาจจะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาเพื่อความเข้าใจบ้างแต่ว่าเริ่มเรื่องเนี่ยจะมีในส่วนของนำเรื่องทั่วไปที่โจต้ากวานแนะนำประเทศจนละซึ่งเป็นชื่อเรียกดินแดนของกัมพูชาในสมัยโบราณนะคะที่จีนเนี่ยจะเรียกว่าจนละหรือว่าจ้านละเอาล่ะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาหาและเดินทางไปที่ประเทศจนละหรือจ้าละกับโจต้ากวานด้วยกันค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเอาละค่ะได้เวลาแล้วนะคะของการฟังบันทึกของโจต้ากวานจากหนังสือที่ชื่อว่าบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละซึ่งเป็นชื่ออาณาจักรโบราณนะคะในดินแดนที่เป็นประเทศกัมพูชาหรือว่ากัมพูชาในปัจจุบันจากการแปลของอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านที่เป็นท่านที่มีความรู้ในเรื่องของภาษาจีนนะคะก็คือคุณเฉลิมยงบุญเกิดค่ะต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่อ่านได้ไม่รู้เบื่อนะคะใครที่ไปกัมพูชามาเนี่ยแนะนำว่าให้หาเล่มนี้มาอ่านแล้วจะทำให้เราเห็นภาพอดีต เห็นชีวิตของผู้คนที่นั่นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเหมือนกับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นคู่มือที่จะพาเราขึ้นไทม์แมชชีนขึ้นไทม์แมชชีนไปในอดีตนะคะในสมัยหลังเมืองพระนครก็คือประมาณหลังจากที่มีการสร้างปราสาทบายอนแล้วนะคะเรียกว่าสมัยหลังเมืองพระนครร่วมยุคร่วมสมัยเกือบ
เกือบสุโขทัยแต่ก่อนสุโขทัยเรานะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะเริ่มจากในส่วนที่ชื่อว่านำเรื่องทั่วไปแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยจะมีการทำเชิงอัดอธิบายอยู่เป็นระยะนะคะเนื่องจากว่าเป็นเอกสารโบราณเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคำศัพท์อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะละค่ะที่ผู้แปลเนี่ยก็ได้กรุณาทำเชิงอัดอธิบายเอาไว้นะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการอธิบายไปเป็นระยะเช่นกันถ้าพร้อมแล้วเราจะไปอาณาจักรเจริญลาด้วยกันเลยนะคะกับคุณเฉลิมยงบุญเกิดเชิญค่ะประเทศเจินละเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าจ้านละประเทศนั้นเรียกตนเองว่าการป่อจื้อรัชกาลปัจจุบันอาศัยพระสูตรนิกายทิเบตเรียกชื่อประเทศนั้นว่าก้านผู่จื้อซึ่งมีสำเนียงใกล้กับการป่อจื้อจากอวุนโจออกเรือบ่ายหน้าไปทางทิศใต้สู่ทิศตะวันตกผ่านเมืองท่าของฮกเกี้ยนกวางตุ้งและมณฑลพ้นทะเลแล้วก็ข้ามทะเลซีโจงมีเชิงอธิบายว่าเป็นทะเลใต้มณฑลกวางตุ้งเป็นทะเลบริเวณหมู่เกาะพาราเซลนะคะผ่านทะเลยวนถึงจ้านเฉิงจากจ้านเฉิงไปอีกตามกระแสลมประมาณครึ่งเดือนก็จะถึงเจินผู่ซึ่งเป็นพรมแดนของประเทศเจินหลักจากเจินผู่เดินทางต่อไปอีกบ่ายหน้าไปทางทิศใต้ตะวันตกข้ามทะเลคุนหลุนอันนี้มีคำอธิบายว่าคือทะเลบริเวณเกาะปูลูคอนดอแล้วเข้าปากน้ำปากน้ำนี้มีหลายสิบปากน้ำด้วยกันแต่ปากน้ำที่4เท่านั้นที่จะเข้าไปได้ปากน้ำอื่นๆเป็นสันดอนทรายที่ตื้นเขินเรือใหญ่ผ่านเข้าไปไม่ได้มองดูแต่ไกลเป็นต้นหวายสูงๆต้นไม้แก่ๆทรายสีเหลืองและต้นอ้อสีขาวไปทั่วในเวลากะทันหันจะสังเกตจำได้ไม่ง่ายนักฉะนั้นชาวเรือจึงถือเอาการเสาะหาปากน้ำนั้นเป็นของยากจากปากน้ำเดินทางไปทางทิศเหนือตามกระแสน้ำประมาณครึ่งเดือนก็จะถึงเมืองหนึ่งชื่อว่าชานหนันเข้าใจว่าน่าจะเป็นกำปงฉนังนะคะซึ่งเป็นจังหวัดภายใต้การปกครองจากชานนั้นเปลี่ยนลงเรือเล็กไปตามกระแสน้ำราว10กว่าวันก็ผ่านหมู่บ้านครึ่งทางหมู่บ้านพุทธแล้วข้ามทะเลสาบก็ถึงเมืองกำปงกำปงคือท่าจอดเรือนะคะเข้าใจว่าเป็นปากแม่น้ำเสียมเรียบส่วนทะเลสาบที่ว่าก็หมายถึงตนเลสาบหรือว่าทะเลสาบเขมรนั่นเองนะคะตามหนังสือจูฝานจื้อกล่าวว่าดินแดนนั้นกว้าง7,000 ลี้
ทางทิศเหนือของประเทศนี้ใช้เวลาเดินทาง15วันถึงจ้านเฉิงทางตะวันตกเฉียงใต้ใช้เวลาเดินทางครึ่งเดือนถึงเสียนหลอมีเชิงอัดอธิบายว่าน่าจะหมายถึงสุโขทัยทิศใต้ใช้เวลา10วันถึงพานหยูมีเชิงอัดอธิบายว่าเท่าที่ทราบกันมีพันอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้งพันอยู่ในที่นี้คงจะผิดอธิบายว่าอย่างนี้นะคะทิศตะวันออกเป็นมหาสมุทรแต่เดิมนั้นเป็นประเทศที่มีการค้าขายกันไปมารัชกาลปัจจุบันอันสวรรค์ทรงประกาศสิทธิ์ครอบครองสกลโลกมีทะเลทั้ง4และเมื่อท่านจอมพลซอได้จัดตั้งที่ว่าการบริหารขึ้นที่จ้านเฉิงนั้นได้เคยส่งนายทหารตำแหน่งคุมทหาร100คนถือเหรียญตรารูปเสือ1นายและนายทหารตำแหน่งคุมทหาร1,000คนถือเหรียญตราป้ายทองคำ1นายร่วมเดินทางไปยังประเทศนั้นในที่สุดก็ได้ถูกจับกุมตัวไม่กลับมาเมื่อเดือน6ปีอีเอ้ยแห่งศักราชหยวนเจิงวงเล็บว่าวันที่14กรกฎาคมถึง11สิงหาคมคริสต์ศักราช1295ราชบุตรแห่งสวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ได้ส่งจัดส่งราชทูตไปเกลี้ยกล่อมและส่งให้ข้าพเจ้าติดตามไปด้วยในเยือนยี่ของปีต่อมาคือปีปิงชวน5มีนาคมถึง3เมษายนคริสต์ศักราช1296ออกจากหมิงโจวัน20ข้ามออกเรือจากปากน้ำเมืองอวุนโจ24มีนาคมคริสต์ศักราช1296วัน15ข้ามเดือน3ก็มาถึงจ้านเฉิงระหว่างทางต้องทวนลมไม่ราบรื่นต่อฤดูใบไม้ร่วงเดือน7จึงได้ไปถึงและได้รับการอ่อนน้อมยอมสวามิภักดิ์จนถึงปีติงหยิวศักราชต้าเตอะเดือน6ลงเรือกลับเดือน8วัน12ค่ำถึงซื่อหมิงจอดเรือเทียบฝั่งรายละเอียดของขนบธรรมเนียมประเพณีและเรื่องราวของประเทศนั้นแม้ว่าจะไม่สามารถทราบได้ทั้งหมดแต่ก็พอเห็นเรื่องราวมาเป็นเล่าๆได้จากนั้นก็จะเป็นหมวดแรกนะคะเกี่ยวกับกำแพงเมืองชั้นนอกและชั้นในโจต้ากวานอธิบายว่ากำแพงล้อมรอบนครมีความยาวประมาณ20ลี้มีทวารอยู่5ทวารแต่ละทวารเป็นทวาร2ชั้นทวารทางทิศตะวันออกเท่านั้นที่มี2ทวารด้านอื่นมีทวารเดียวทั้งสิ้นภายนอกกำแพงเป็นคูเมืองใหญ่ภายนอกคูเมืองมีสะพานใหญ่ทอดเป็นทางเดินผ่านแต่ละด้านของสะพานมีเทวรูปศิลา54องค์ลักษณะเหมือนขุนพลศิลารูปร่างใหญ่โตมากและหน้าตาดุร้ายน่าเกลียดน่ากลัวทวารทั้ง5นั้นเหมือนกันหมดราวสะพานทำด้วยศิลาสลักเป็นรูปงูมีหัว9หัวเทวรูปทั้ง54องค์ใช้หัดฉุดงูไว้ทำทีประหนึ่งว่าจะไม่ยอมให้มันหนีไปได้ฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่เคยไปปราสาทบายอนก็น่าจะพอนึกออกนะคะเป็นการอธิบายถึงประตูทางเข้าของปราสาทบายอน
ปราสาทที่มีการทำตัวปรางเป็นรูปหน้าคนทั้ง4ทิศนั่นล่ะค่ะโดยเฉพาะตรงประตูทางเข้าราวสะพานที่ทำเป็นศิลาสลักเป็นรูปงูก็คือรูปพญานาคแล้วก็มีเทวรูปเนี่ยกำลังใช้มือฉุดงูเอาไว้นะคะโดยแบ่งข้างหนึ่งเป็นเทวดาอีกข้างหนึ่งเป็นอสูรคืองูในที่นี้เนี่ยที่บอกก็เป็นรูปงูมีหัว9หัวก็คือพญานาคนั่นเองนะคะแต่ว่าโจตักกวานเนี่ยมาจากจีนจีนไม่มีพญานาคมีแต่มังกรเขาไม่รู้จักพญานาคเขาก็เลยอธิบายว่าเป็นงูแล้วก็อธิบายบอกว่าเนื้อทวารของกำแพงเมืองมีเศียรพระพุทธศิลาขนาดใหญ่5เศียรพระพักนั้นผินไปตามทิศทั้ง4ตรงกลางเป็นที่สถิต1ใน5พระเศียรและพระเศียรนั้นประดับด้วยทองคำทวารทั้งสองข้างสลักเป็นศิลารูปช้างของจริงเป็นรูปช้าง3เศียรนะคะกำแพงเมืองนั้นใช้ศิลาวางซ้อนๆกันขึ้นไปสูงประมาณ2จ้าง1จ้างเท่ากับ 3.33 เมตรนะคะโจต้ากวานอธิบายว่าศิลาแต่ละก้อนนั้นซ้อนกันสนิทมิดชิดและก็แน่นหนาไม่มีต้นหญ้าขึ้นรุงรังก็แสดงว่ามีการดูแลอย่างเรียบร้อยกำแพงนี้ไม่มีเสมาบนเชิงเทินในที่บางแห่งเขาปลูกต้นคอยเอื้อปามเป็นปามชนิดหนึ่งนะคะคล้ายต้นสาคูสูงประมาณ60ฟุตในลำต้นเนี่ยมีแป้งสีเหลืองแดงใช้รับประทานได้คอเออร์ปามนะคะมีห้องว่างอยู่ทั่วไปภายในกำแพงเมืองนั้นเป็นเสมือนที่ลาดเนินเล็กๆกว้างประมาณ10กว่าจ้างเนื้อเนินมีทวารใหญ่ปิดในเวลากลางคืนเปิดในเวลากลางวันมีนายทวารประจำด้วยสุนัขเท่านั้นที่ไม่ยอมให้ผ่านเข้าทวารกำแพงเมืองทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียบร้อยดีมากแต่ละด้านของสี่ด้านมีปรางศิลา9องค์อาชญากรที่เคยถูกตัดนิ้วเท้าก็ไม่ยอมให้ผ่านเข้าทวารด้วยท่ามกลางนครนี้มีปราสาททองคำหนึ่งหลังเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงปราสาทบายนนี่แหละค่ะมีปราสาทหินร้อยกว่าหลังมีห้องกุฏิหินร้อยกว่าห้องทางทิศตะวันออกมีสะพานทองคำหนึ่งสะพานราชสีทองคำสองตัวเรียงกันอยู่เบื้องซ้ายและเบื้องขวาของสะพานพระพุทธรูปทองคำ8องค์เรียงรายอยู่ชั้นล่างของห้องกุฏิหินทางทิศเหนือสุดของปราสาททองคำไปประมาณ1ลี้เศษมีปราสาททองสำริด1หลังเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงปราสาทบาปวนนะคะซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของปราสาททองคำหรือว่าปราสาทบายนค่อนไปทางทิศตะวันตกห่างจากปราสาททองคำประมาณ400เมตรนะคะคือบาปวนกับบายนนี่อยู่ใกล้ๆกันโจต้ากวานบอกว่าเมื่อเทียบกับปราสาททองคำยังสูงกว่ามองดูแล้วมืดครึ้มตอนล่างของปราสาททองสำริดมีห้องกุฏิหิน10กว่าห้องต่อไปทางทิศเหนือประมาณ1ลี้เศษเป็นพระราชนิเวศในพระตำหนักที่บรรทมมีปราสาททองคำอีก1หลังอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นปราสาทพิมานอากาศนะคะ
ซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันกับบายนแล้วก็บาป่วนฉะนั้นการที่พ่อค้าชาวเรือกล่าวขวัญชมเชยว่าเจินละมั่งคั่งและสูงส่งนั้นข้าพเจ้าคิดว่าคงจะเป็นเพราะเรื่องดังกล่าวแล้วนั่นเองนั่นก็คือมีปราสาททองคำมีพระพุทธรูปทองคำและจะบอกว่าไม่ร่ำรวยได้อย่างไรนะคะโจตักวานยังได้กล่าวถึงปราสาทหินที่อยู่นอกทวารด้านใต้ไปประมาณครึ่งลี้เศษบอกว่าเล่ากันว่าหลู่ปันเป็นผู้สร้างสำเร็จในราตรีเดียวสุสานของหลู่ปันอยู่นอกทวารด้านใต้ไปประมาณ1ลี้เศษมีบริเวณโดยรอบประมาณ10ลี้มีห้องกุฏิหินหลายร้อยห้องหลู่ปันเป็นช่างผู้ชำนาญของนครหลู่ในยุคชุนชิวนะคะเรื่องเดิมคงจะเล่ากันว่าพระวิษณุกรรมเป็นผู้สร้างโจต้ากวานไม่รู้จักพระวิษณุกรรมก็เลยเอาหลู่ปันเนี่ยเข้าเทียบอันนี้น่าจะหมายถึงปราสาทพนมบากแข่งนะคะซึ่งอยู่ระหว่างนครธมกับนครวัดส่วนสุสานของหลู่ปันก็น่าจะหมายถึงนครวัดนั่นเองนะคะเพราะว่านครวัดนั้นสร้างเป็นที่เก็บพระศพของพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองสระน้ำทิศตะวันออกอยู่ห่างจากด้านตะวันออกของนครสิบลี้บริเวณล้อมรอบประมาณ100ลี้ตรงกลางมีปราสาทหินและห้องกุฏิหินในปราสาทหินมีพระพุทธรูปสำริดปางไสยญาติหนึ่งองค์ซึ่งพระนาภีหรือว่าสะดือมีน้ำไหลรินออกมาเป็นเนืองนิดมีเชิงอัดอธิบายว่าหนังสือจีนชื่อสวอฝูเล่มที่31บอกว่าจันละมีปราสาทหินในปราสาทหินมีพระพุทธรูปทองสำริดปางไสยญาติหนึ่งองค์ที่พระนาภีเนี่ยจะมีน้ำไหลรินออกมาเป็นเนืองนิดคล้ายกับสุราจีนทำให้คนเมาได้ง่ายของจริงนั้นอาจจะเป็นพระนารายณ์บรรทมศิลป์อันนี้คือเชิงอธิบายนะคะสระน้ำทิศเหนืออยู่ห่างจากด้านเหนือของนคร5ลี้ตรงกลางสระมีปราสาททองคำหนึ่งหลังอันนี้เข้าใจว่าเป็นปราสาทนาคพันธุ์ซึ่งก็เป็นปราสาทอีกหลังหนึ่งในเมืองพระนครห้องกุฏิหินหลายสิบห้องพวกราชสีทองคำพระพุทธรูปทองคำช้างทองสำริดวัวทองสำริดและม้าทองสำริดก็มีอยู่ที่นั่นทั้งสิ้นอันนี้คือกำแพงเมืองนะคะเราเพิ่งจะเข้ามาได้นิดหน่อยให้เห็นภาพรวมถ้าเกิดว่าใครเคยไปนครวัดบายนมาแล้วเนี่ยคงจะพอนึกภาพออกทีเดียวค่ะถึงความสัมพันธ์ของปราสาทแต่ละหลังนะคะที่อยู่ใกล้ๆกันทีนี้มาถึงหมวดที่เกี่ยวกับพระราชวังและบ้านเรือนโจต้ากวานบันทึกเอาไว้ว่าพระราชวังสถานที่ราชการและบ้านเรือนนั้นทั้งหมดตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งก็ถือเป็นทิศมงคลนะคะของชาวตะวันออกพระราชวังอยู่ทางทิศเหนือของปราสาททองคำกับสะพานทองคำใกล้ทวารมีบริเวณโดยรอบ5หรือ6ลี้กระเบื้องมุงหลังคาพระที่นั่งที่ประทับทำด้วยตะกั่วนอกนั้นใช้กระเบื้องดินเผาสีเหลืองทั้งสิ้นเสาสะพานนั้นใหญ่มากสลักเป็นรูปพระพุทธแล้วระบายสี
หน้าจั่วบ้านเรือนก็ดูน่าชมระเบียงนั้นยาวเหยียดทางเดินบนปราสาทสูงตระหง่านเหลื่อมล้ำกันไม่เคยมีแบบมีอย่างณที่ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกว่าราชการนั้นมีซี่ลูกกรงพระบัญชรทองคำและเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของพระบัญชรเป็นเสาสี่เหลี่ยมตอนบนของเสามีกระจกเงาประมาณ 4-50 บานเรียงกันอยู่ข้างพระบัญชรส่วนตอนล่างเป็นรูปช้างโจต้ากวานบอกว่าเขาได้ยินมาว่าภายในพระราชวังนั้นมีสิ่งแปลกประหลาดอยู่มากแต่ก็ไม่สามารถจะเห็นได้เพราะว่าการระวังรักษาและการห้ามนั้นค่อนข้างจะเข้มงวดกวดขันมากจากนั้นก็เล่าเกี่ยวกับปราสาททองคำนะคะซึ่งน่าจะหมายถึงปราสาทพิมานอากาศโดยบอกว่าภายในพระราชวังนั้นพระเจ้าแผ่นดินเข้าที่พระบรรทมในยามราตรีบนยอดปราสาทพวกชาวพื้นเมืองพากันกล่าวว่าในปราสาทนั้นมีพูดงูก้าวศีรษะซึ่งเป็นพระภูมิเจ้าที่ทั่วทั้งประเทศแล้วก็บอกว่าพูดตนนี้เป็นร่างของสตรีที่จะปรากฏกายทุกคืนโดยที่พระเจ้าแผ่นดินจะเข้าที่พระบรรทมและทรงร่วมสมภาษณ์ด้วยก่อนแม้แต่บรรดามเหสีทั้งหลายของพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่กล้าเข้าไปในปราสาทนี้พระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จออกจากปราสาทนั้นเมื่อเพลายามที่สองแล้วจึงจะเข้าที่พระบรรทมร่วมกับพระมเหสีและสนมได้และถ้าหากราตรีใดพูดตนนี้ไม่ปรากฏกายก็หมายความว่าเวลาสวรรคตของพระเจ้าแผ่นดินของชาวป่าเถื่อนพระองค์นั้นใกล้เข้ามาแล้วถ้าพระเจ้าแผ่นดินมิได้เสด็จไปเพียงราตรีเดียวก็จะต้องทรงได้รับอันตรายฟังดูเหมือนนิทานนะคะแต่นี่คือบันทึกของโจต้ากวานเอาละค่ะครั้งต่อไปนะคะใครที่เคยไปนครวัดเห็นการแต่งกายของนางอัปสราที่มีเครื่องประดับสตรีในรูปแบบหลากหลายมีการนุ่งผ้าที่แตกต่างกันไปแต่ว่าอับสรแต่ละนางนั้นไม่มีใครใส่เสื้อผ้าเลยคือไม่ใส่เสื้อแต่ว่านุ่งผ้าอยากรู้ไหมคะว่าชาวเมืองในยุคนั้นเนี่ยเขาแต่งตัวกันยังไงแฟชั่นสมัยนั้นเป็นอย่างไรโจต้ากวานบันทึกเอาไว้ค่ะติดตามได้นะคะกับตอนต่อไปตอนที่2กับเรื่องราวของบันทึกขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินหลักงานแปลของคุณเฉลิมยงบุญเกิดมติชนจัดพิมพ์นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้เรื่องใหม่นะคะบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินหลักชื่อของอาณาจักรเขมรในสมัยโบราณนะคะร่วมยุคร่วมสมัยกับสุโขทัยก่อนหน้านั้นไปเล็กน้อยเป็นการแปลของคุณเฉลิมยงบุญเกิดค่ะจัดพิมพ์โดยศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษในเครือของมติชนเรื่องราวของราชทูตชาวจีนจากราชวงศ์หยวนหรือราชวงศ์หงวนที่เดินทางไปยังแผ่นดิน
กัมพูชาในอดีตแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นประมาณ1ปีราชทูตผู้นี้ชื่อว่าโจต้ากวานเป็นคนช่างสังเกตช่างเขียนช่างคิดอยากรู้อยากเห็นซึ่งก็ต้องบอกว่าเราเป็นหนี้ความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ความช่างเขียนช่างคิดของโจต้ากวานมากทีเดียวนะคะเพราะว่าจากบันทึกของโจต้ากวานนี่ล่ะค่ะที่ทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นภาพชีวิตของผู้คนในยุคหลังเมืองพระนครคือแกบันทึกเอาไว้อย่างค่อนข้างละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้านายขุนน้ำขุนนางปราสาทราชวังการกินกันอยู่ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีคือทุกสิ่งทุกอย่างที่โจต้ากวานได้เห็นเนี่ยแกบันทึกเอาไว้หมดถ้าเป็นสมัยนี้แกก็คงอัพเฟซทุกวันล่ะค่ะเห็นอะไรก็อัพแต่สมัยก่อนเนี่ยก็ได้แต่เขียนบันทึกเอาไว้ก็เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ามากๆนะคะเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังเป็นตอนแรกผ่านไปแล้วนะคะวันนี้มาต่อกันที่ตอนที่2ซึ่งจะเป็นส่วนของพระราชวังและบ้านเรือนอ้อขออภัยพระราชวังและบ้านเรือนเนี่ยเมื่อวานนี้อ่านให้ฟังไปแล้วนะคะวันนี้มาฟังเรื่องเครื่องแต่งกายค่ะคือในสมัยที่โจต้ากวานเข้าไปที่กัมพูชาตอนนั้นมีปราสาทนครวัดแล้วมีปราสาทบายอนแล้วนะคะคือเข้าไปหลังยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งจากคำนำเสนอของอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมนะคะซึ่งเป็นอาจารย์สอนมนุษยวิทยาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยท่านมาบอกว่าปีที่โจต้ากวานเข้ามาในกัมพูชาหรือที่สมัยนั้นเรียกว่าเมืองพระนครเป็นปีที่สร้างเมืองเชียงใหม่ค่ะคือพ.ศ. 1839ห่างจากเรื่องราวการเกิดเมืองสุโขทัยในราชวงศ์พระร่วงประมาณ10ปีเพราะฉะนั้นบันทึกนี้ก็จะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเชียงใหม่และสุโขทัยด้วยนะคะคือหลังสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7มีหมดแล้วปราสาทที่เราเคยไปเที่ยวไปเห็นกันเนี่ยแหละค่ะดิฉันเคยอ่านเรื่องนี้ในรายการเรื่องเล่าไปแล้วน่าจะครั้งหรือว่า2ครั้งนะคะแต่พอกลับมาอ่านครั้งนี้เนี่ยแม่ยิ่งออกรถออกชาติเพราะว่าเพิ่งจะกลับมาจากกัมพูชานะคะทำให้เราอ่านสนุกมากยิ่งขึ้นใครที่จะไปเที่ยวปราสาทนครวัดนครธมจะไปเที่ยวกัมพูชานะคะแนะนำว่าอ่านหนังสือเล่มนี้ช่วยได้เยอะทีเดียวมันเหมือนกับเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะแต่ว่าถ่ายด้วยถ้อยคำทำให้เราได้เห็นทำให้เราได้จินตนาการแบบเห็นภาพนะคะว่าคนตะก่อนเนี่ยเขาอยู่กินกันยังไงหลายท่านอาจจะเคยสงสัยนะคะว่าผู้หญิงสมัยก่อนเขาแต่งตัวกันแบบไหนเขาเปลือยอกเหมือนอัปสราที่ยืนประดับประดาตามผนังนครวัดหรือเปล่าอัปสรานี่ไม่ได้ใส่เสื้อนะคะมีแต่นุ่งผ้าใช่ไหมคะคือนุ่งผ้าถุงแล้วก็มีเครื่องประดับมีเครื่องประดับศีรษะแล้วก็มีเครื่องประดับตามร่างกายแต่ไม่ได้ใส่เสื้อคือท่อนบนเปลือยปกปิดเฉพาะท่อนล่างก็มีคนบอกว่าการแต่งตัวของอัปสราก็น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงการแต่งกายของหญิงสาวในยุคนั้นแฟชั่นในยุคนั้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าในยุคของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ผู้สร้างนครวัดนี่ก่อนยุคของโจต้ากวานนะคะแต่คิดว่าแฟชั่นก็อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนไปมากเท่าไหร่เพราะว่าสมัยโน้นเนี่ยสังคมเป็นสังคมปิดไม่ได้เป็นสังคมโลกใบเล็กเหมือนอย่างในปัจจุบันนะคะที่มันวูบไหวเร็วเหลือเกินเอาละวันนี้ถ้าอยากรู้นะคะว่าผู้คนในยุคนั้นเขาอยู่กันยังไงเขาแต่งตัวกันยังไงผู้หญิงเปลือยอกจริงไหมเหมือนอัปสราไหม
ต้องฟังโจต้ากวานที่บันทึกเอาไว้วันนี้เราจะเริ่มต้นที่เรื่องเครื่องแต่งกายค่ะซึ่งโจต้ากวานเนี่ยจะเล่าตั้งแต่เครื่องแต่งกายของพระราชาขุนนางเรื่อยมาจนกระทั่งชาวบ้านร้านตลาดทุกสิ่งที่เขาได้เห็นเอาละค่ะไปฟังกันได้เลยนะคะจนละงานแปลของคุณเฉลิมโยงบุญเกิดเขียนโดยโจต้ากวานค่ะทุกคนนับตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินลงมาทั้งชายและหญิงมุ่นมวยและเปลือยท่อนบนใช้ผ้าพันเอวเมื่อออกไปนอกบ้านก็เพิ่มผ้าผืนใหญ่หนึ่งผืนพันทับผ้าผืนเล็กเข้าไว้เรื่องผ้าที่นุ่งนั้นมีชั้นอันดับอยู่มากภูษาทรงของพระเจ้าแผ่นดินมีมูลค่าเป็นเงินถึง 3-4 ตำลึงเป็นภูษาที่สวยงามและประณีตอย่างที่สุดแม้ว่าในประเทศจะทอผ้าได้เองแต่ก็ยังมีมาจากเสียนหลอและจ้านเฉิงที่มาจากทะเลตะวันตกมักจะเป็นชนิดเลิศเพราะเนื้อละเอียดและฝีมือประณีตเฉพาะแต่พระเจ้าแผ่นดินเท่านั้นที่ทรงภูษายกดอกล้วนได้บนพระเศียรสวมมงกุฎทองคำเหมือนกับสิ่งที่วัชระธรสวมอยู่บนศีรษะมีบางเวลาที่ไม่ทรงสวมมงกุฎแต่ใช้ได้ร้อยดอกไม้หอมเช่นดอกมะลิล้อมรอบมวยเกศาของพระองค์ที่พระศอทรงสวมสร้อยพระศอไข่มุกขนาดใหญ่หนัก3ชั่งเศษข้อพระหัตถ์ข้อพระบาทและนิ้วพระหัตถ์ทรงสวมกำไลและพระธรรมรงค์ฝังเพชรตาแมวทั้งสิ้นเห็นภาพเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันโจต้ากวานบอกว่าส่วนท่อนล่างพระบาทเปล่าฝ่าพระบาทและฝ่าพระหัตถ์ทั้งหมดย้อมสีแดงด้วยน้ำยาสีแดงเมื่อเสด็จออกทรงถือพระขันไว้ในพระหัตถ์เมกี้ลืมบอกไปนะคะที่บอกว่ามีการนำเข้าผ้าทอจากต่างประเทศคือเสียนหล่อและจ้านเฉิงเสียนหล่อนี่เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงสุโขทัยส่วนจ้านเฉิงเนี่ยในนี้มีเชิงอัดอธิบายว่าหมายถึงเมืองหลวงของจามปานะคะคือกุยยอนจามปาเป็นอาณาจักรโบราณนะคะตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งคือตอนนี้ไม่มีประเทศจามปาแต่ยังคงมีชาวจามอยู่ในเขตของประเทศเวียดนามโจต้ากวานบอกว่าในหมู่ราษฎรผู้หญิงสามารถจะย้อมฝ่ามือฝ่าเท้าได้ผู้ชายไม่ย้อมนะคะขุนนางผู้ใหญ่และเจ้านายแต่งกายด้วยผ้ายกดอกห่างๆขุนนางธรรมดาแต่งกายด้วยผ้ายกดอกสองชายส่วนคนจีนที่มาถึงใหม่ๆถึงแม้ว่าอาจจะแต่งตัวไม่ค่อยถูกตามขนบธรรมเนียมประเพณีเท่าไหร่นักแต่คนก็มักจะไม่ถือสาเรียกว่าเป็นคนนอกไม่เข้าใจระเบียบแบบแผนนะคะก็ยกประโยชน์ให้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดเป็นคนของในเจินละเองเนี่ยก็จะมีแบบแผนอยู่ว่าใครจะแต่งตัวอย่างไรการแต่งกายของคนในยุคนั้นจึงแต่งตามสถานะไม่ได้แต่งตามใจชอบนะคะจากนั้นมาถึงเรื่องของขุนนางค่ะโจต้ากวานบอกว่าในประเทศนี้มีเสนาบดีขุนพลโหราและขุนนางอื่นๆถัดลงมาก็เป็นขุนนางชั้นผู้น้อย
ส่วนใหญ่มักมาจากราชนิกุลนะคะก็คือมาจากลูกท่านหลานเธอคนที่มีเชื้อมีสายหรือมิฉะนั้นก็จะเป็นคนที่พระเจ้าแผ่นดินทรงรับบุตรีไว้เป็นพระสนมเป็นดองกับพระราชาเมื่อขุนนางออกไปนอกบ้านโจต้ากวานเล่าว่าจะมีระเบียบพิธีแล้วก็ผู้ติดตามตามลำดับยศเช่นคนที่มียศสูงจะใช้คานหามที่มีคานเป็นทองคำกับสับปะทนด้ามทองคำ4คันยศรองลงมานะคะใช้คานหามที่มีคานเป็นทองคำกับสับปะทนด้ามทองคำ2คันยศรองลงมาอีกก็ใช้คานหามที่มีคานเป็นทองคำและสับปะทนด้ามทองคำ1คันที่ใช้สับปะทนด้ามทองคำอย่างเดียวก็ยิ่งรองลงมาอีกส่วนพวกยศต่ำๆใช้แต่เพียงสับปะทนด้ามเงินเพียงอย่างเดียวอันนี้ถือว่ายศต่ำมากแล้วนะคะแต่ก็เป็นเงินนะแต่ที่ใช้คานหามที่มีคานหามเป็นเงินก็มีเหมือนกันพวกที่ใช้สับปะทนด้ามทองคำเป็นขุนนางชั้นสูงเรียกว่าปาติ่งอันนี้ผู้แปลสอบทานเข้าใจว่าน่าจะตรงกับคำว่าประแตงหรือพะแดงพะแตงนะคะในสมัยโบราณของไทยส่วนพวกที่ใช้สับปะทนด้ามเงินเรียกว่าซือลาเตอร์คำนี้ผู้แปลบอกว่าสอบไม่ออกว่าเป็นตำแหน่งขุนนางชั้นใดสับปะทนทั้งหมดทำด้วยผ้าแพรดิบสีแดงของเมืองจีนมีระบายลงมาเรียดินส่วนสับปะทนแบบร่มกระดาษน้ำมันทำด้วยผ้าแพรดิบสีเขียวแต่ระบายสั้นดิฉันอ่านแล้วก็อดจินตนาการถึงขบวนเดินทางของบรรดาขุนนางตลอดจนถึงพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้นะคะโอ้โหด้ามเป็นทองคำแล้วก็มีผ้าระบายผ้าสีแดงผ้าสีเขียวนะคะก็คงดูอลังการไม่น้อยละค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของศาสนาบ้างโจต้ากวานบอกว่าศาสนา3ศาสนามีคำอธิบายที่เชิงอัดว่าหมายถึงศาสนาขงจื้อศาสนาพุทธและศาสนาเต๋าโจต้ากวานบอกว่าพวกนักศึกษาเรียกว่าปัญจี้ซึ่งน่าจะหมายถึงบัณฑิตพระภิกษุเรียกว่าจู้กูซึ่งน่าจะหมายถึงคำว่าเจ้ากูพวกนักพรตเรียกว่าปะซือเหวยก็น่าจะหมายถึงดาบดนะคะพวกบัณฑิตนั้นโจต้ากวานเขียนอย่างนี้ค่ะพวกบัณฑิตนั้นข้าพเจ้าไม่ทราบว่าถือเอาแบบอย่างจากอะไรไม่เห็นมีสิ่งที่เรียกว่าโรงเรียนหรือสถานที่ทำการสอนและก็ยากที่จะสืบสาวราวเรื่องว่าที่เล่าเรียนกันนั้นเป็นหนังสืออะไรแต่ก็ได้เห็นเขานอกจากจะนุ่งห่มเยี่ยงคนสามัญแล้วยังมีด้ายสีขาวหนึ่งเส้นห้อยไว้ที่คอซึ่งเขาถือเอาสิ่งนี้เป็นข้อแตกต่างว่าเป็นบัณฑิตที่เข้ารับราชการนั้นถือเป็นบุคคลที่สูงส่งได้ที่ห้อยคล้องคอไว้จะไม่เอาออกตลอดชีวิตส่วนพวกจู้กูหรือพวกเจ้ากูก็คือพระสงฆ์นั่นเองโจต้ากวานอธิบายว่าโกนศีรษะนุ่งห่มเหลืองเปิดที่ไหล่ขวาข้างเดียวท่อนล่างนุ่งสบงสีเหลืองแล้วก็เดินเท้าเปล่าวัดวาอารามอนุญาตให้ใช้กระเบื้องมุงหลังคาได้ภายในวัดมีรูปหนึ่งลักษณะเหมือนพระสักยมุนีไม่มีผิดรูปนี้นุ่งห่มสีแดงปั้นด้วยดินเหนียวตกแต่งด้วยสีแดงและสีฟ้านอกจากนี้แล้วก็ไม่มีรูปอื่นใดอีกพระพุทธรูปภายในปราสาทนั้นหน้าตาแตกต่างออกไปและหล่อด้วยทองสำริดทั้งสิ้นในวัดนี้ไม่มีระฆังกรองฉิ่งฉายทวัดฉัตรธงพระภิกษุทั้งหมดฉันเนื้อปลาและเนื้อสัตว์แต่ไม่เสพสุราของถวายพระพุทธก็ใช้เนื้อปลาเนื้อสัตว์ด้วยเหมือนกันเ
ทุกๆวันพระภิกษุจะฉันจังหันเพียงมื้อเดียวส่วนภัตตาหารนั้นทำมาจากบ้านของผู้ถวายในวัดไม่มีโรงครัวพระสูตรที่พระภิกษุท่องบ่นนั้นมีอยู่มากมายทั้งหมดทำสำเร็จด้วยการเอาใบลานทับซ้อนกันบนใบลานเขียนอักขระสีดำเมื่อเขาไม่ได้ใช้หมึกจีนและผู้กันจึงไม่ทราบว่าเขาใช้ของสิ่งใดเขียนพระภิกษุก็ใช้คานหามที่มีคานเป็นทองคำหรือเงินและกรดด้ามทองคำหรือเงินพระเจ้าแผ่นดินทรงมีข้อราชการสำคัญก็ทรงปรึกษาหารือด้วยเขาไม่มีภิกษุณีในพระพุทธศาสนาส่วนพวกปะซือเหวยนุ่งห่มเหมือนอย่างคนธรรมดาสามัญเว้นแต่ศีรษะคาดผ้าสีแดงหรือสีขาวหนึ่งพื้นรูปลักษณะเช่นเดียวกับกู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 นี่เป็นภาษามองโกนะคะแปลว่าประดับผมมีลักษณะเช่นเดียวกับกูกูของสตรีชาวมองโกตะต่ำขวาเล็กน้อยพวกนี้มีเทวสถานแต่เมื่อเปรียบกับวัดวาอารามแล้วแคบกว่าศาสนาเต่านั้นไม่เจริญรุ่งเรืองเสมอด้วยพุทธศาสนาพวกเราไม่เคารพบูชารูปอื่นใดนอกจากศิลาก้อนเดียวเท่านั้นคล้ายกับศิลาที่ท่านบูชาในศาลพระภูมิเจ้าที่ของเมืองจีนข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาเอาแบบอย่างมาจากไหนเหมือนกันมีเทวสถานของนักพรตหญิงในศาสนาเต่าซึ่งใช้กระเบื้องมุงหลังคาได้พวกปะซือเหวยไม่รับประทานอาหารของบุคคลอื่นไม่รับประทานอาหารให้คนเห็นและไม่ดื่มสุราด้วยข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเขาท่องบทพระคัมภีร์หรือกระทำกิจการกุศลให้แก่ผู้คนตามประเพณีของเขานั้นพวกเด็กๆที่เล่าเรียนหนังสือจะต้องเข้าหาพระภิกษุให้ท่านสั่งสอนก่อนเมื่อเติบใหญ่ก็สึกออกไปเป็นฆราวาสตามเดิมส่วนรายละเอียดนั้นข้าพเจ้าไม่สามารถสอบให้ได้สอบในที่นี้ก็หมายถึงสอบทานตรวจสอบนั่นเองนะเราจะไปเรียนรู้ผู้คนในยุคนั้นผ่านสายตาของโจต้ากวานเอาล่ะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าตามโจต้ากวานไปเที่ยวเมืองพระนครแผ่นดินกัมพูชาในอดีตกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อในช่วงที่2นะคะของรายการท่องสมุดหลังใหม่หยิบเอาเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่น่าอ่านแล้วก็มีชีวิตชีวาอย่างยิ่งบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละคุณเฉลิมยงบุญเกิดอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแปลจากต้นฉบับภาษาจีนนะคะเรื่องราวของโจต้ากวานหนึ่งในคณะราชทูตสมัยราชวงศ์หงวนหรือราชวงศ์หยวนนะคะของจีนที่เดินทางมายังเมืองพระนครร่วมยุคร่วมสมัยกับเมืองเชียงใหม่และก็สุโขทัยของเราเป็นยุคที่มีปราสาทนครวัดเรียบร้อยแล้วมีปราสาทบายนเรียบร้อยแล้วคือหลังจากสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เขาได้เห็นค่อนข้างละเอียดทีเดียวอ่านด้วยความตื่นตาตื่นใจนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปจะยิ่งตื่นตาตื่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าจะเล่าถึงผู้คนเล่าถึงผู้หญิงแต่ว่าออกตัวไว้ก่อนนะโจต้ากวานนี่เป็นคนจีนซึ่งคนจีนมาจากประเทศที่เป็นประเทศใหญ่มีอารยธรรมอันยิ่งใหญ่และยาวนานมีความทนงในเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศตัวเองมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่โจต้ากวานเล่าถึงผู้คนหรือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างเนี่ยก็มีลักษณะที่ผ่านสายตาของคนที่เหนือกว่าบางทีก็แฝงไว้ด้วยอคติเหมือนกันคือเหมือนกับว่าบ้านอื่นเมืองอื่นไม่ได้เจริญเท่ากับจีนนะคะ
ซึ่งจะว่าไปจีนยุคนั้นก็เจริญจริงๆล่ะมั่งคั่งด้วยศิลปะวิทยาการก็เหมือนกับฝรั่งเวลามาบ้านเราเนี่ยสมัยก่อนเขาก็จะมองว่าบ้านเราไม่ค่อยพัฒนาอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแต่ดิฉันก็จะอ่านให้ฟังล่ะก็เป็นอรรถรสอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าบันทึกเนี่ยนอกจากข้อเท็จจริงแล้วมันก็เป็นการบันทึกซึ่งเจือปนไปด้วยอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกแต่ก็ถือได้ว่าค่อนข้างน้อยนะสำหรับโจต้ากวานเว้นแต่เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงอันเนี้ยโจต้ากวานจะรู้สึกว่าแกจะรับไม่ค่อยได้เกี่ยวกับผู้หญิงที่แกได้เห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่แน่ใจนะว่าคือไม่มีใครเกิดทันนะใช่ไหมแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่โจต้ากวานได้เห็นเนี่ยมันเป็นความจริงทั้งหมดหรือเปล่าเพราะบางทีสมมติเวลาเราไปต่างประเทศอย่างเงี้ยสิ่งที่เราได้เห็นสิ่งที่เราได้รับรู้มันอาจจะเป็นความจริงเพียงส่วนหนึ่งก็ได้อาจจะมีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนในเรื่องของการแปลอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะก็คือคงไม่ 100% แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นภาพชีวิตของคนในยุคนั้นอันนี้ออกตัวไว้ก่อนนะเท่ากับว่าเรามาอ่านบันทึกของโจต้ากวานเอาละถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฟังหมวดที่โจต้ากวานเนี่ยบันทึกเรื่องของผู้คนเอาไว้ว่าผู้คนเขมรนะคะคำที่คนไทยเราเรียกขานกันยุคนั้นเนี่ยรูปธรรมนามธรรมเป็นยังไงฟังกันเลยค่ะบุคคลทั่วไปรู้แต่เพียงว่าพวกคนป่าเถื่อนทางทิศใต้นั้นรูปร่างหยาบหน้าตาน่าเกลียดดำมากแต่หารู้ไม่ว่าผู้ที่อยู่ตามเกาะแก่งบ้านนอกและตรอกซอยเท่านั้นที่เป็นจริงดังกล่าวส่วนพวกชาววังและพวกผู้ดีตามบ้านนั้นที่เป็นผู้หญิงมีผิวขาวประดุจหยกทั้งนี้เนื่องจากไม่เห็นแสงตะวันกันเลยโดยทั่วๆไปแล้วผู้หญิงก็เหมือนกับผู้ชายคือใช้ผ้าผืนเดียวพันเอวเปลือยอกที่ขาวนุ่มนวลดุจเนยเหลวกล้าวมวยและเดินด้วยเท้าเปล่าแม้แต่พระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันสรุปว่าการแต่งตัวของนางอับสรที่เราเห็นนั่นล่ะค่ะผู้หญิงยุคนั้นก็แบบนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านก็คงไม่ได้อลังการเครื่องประดับก็คงจะลดหลั่นกันไปตามฐานะแต่ที่แน่ๆก็คือไม่ใส่เสื้อนะคะเปลือยอกค่ะพระเจ้าแผ่นดินทรงมีมเหสี5องค์องค์หนึ่งประทับอยู่ที่ปราสาทองค์กลางอีก4องค์อยู่ที่พระมณเทียนประจำทิศทั้ง4ที่ต่ำลงมาก็คือพวกพระสนมและนางกำนันซึ่งข้าพเจ้าได้ยินมาว่ามีอยู่ 3-5,000 คนแบ่งออกเป็นชั้นอันดับพวกนางไม่ค่อยจะได้ออกจากที่พักอาศัยง่ายนักแต่ละครั้งที่ข้าพเจ้าเข้าไปในวังนั้นข้าพเจ้าเห็นพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกพร้อมด้วยพระเอกอัครมเหสีและประทับนั่งอยู่กลางพระบัญชรทองคำของพระที่นั่งพวกสตรีชาววังยืนเรียงรายตามลำดับสองฝ้ากระเบียงใต้พระบัญชรย้ายที่พิงฝาแอบมองดูเราบรรดาสาวๆชาววังยุคนั้นก็คงอยากรู้อยากเห็นแล้วก็มาแอบดูคณะราชทูตชาวจีนข้าพเจ้าจึงได้เห็นพวกเหล่านั้นครอบครัวใดที่มีบุตรีหน้าตาสะสวยจะมีรับสั่งเรียกตัวเข้าวังทางเบื้องล่างนั้นเป็นผู้หญิงรับใช้งานเข้าออกเรียกว่าเฉินเกียหลานมีเชิงอัดนะคะบอกว่า
น่าจะเป็นคำสริงคารแปลว่าหญิงรับใช้มีอยู่ไม่ต่ำกว่า 1,000 ถึง 2,000 นางโอ้นางเหล่านี้มีสามีแล้วและอาศัยปะปนอยู่ในหมู่ราษฎรสามัญนางโกนผมเหนือหน้าผากลักษณะทำนองชาวเหนือเบิกร่องน้ำและใช้ชาติสีแดงทาไว้ตรงนั้นและที่ขมับทั้งสองข้างโดยถือเอาสิ่งนี้แสดงว่าเป็นเฉินเกียหลานแตกต่างไปจากผู้อื่นและก็เฉพาะผู้หญิงเหล่านี้เท่านั้นนะคะที่จะสามารถเข้าไปในพระราชวังได้ผู้หญิงอื่นที่มีฐานะต่ำกว่านี้จะเข้าไปไม่ได้เลยเบื้องหน้าและเบื้องหลังพระราชวังมีผู้หญิงสามัญเดินไปมาบนถนนไม่ขาดสายนางไว้ผมมวยแต่ไม่มีปิ่นปักผมหรือหวีและไม่มีสิ่งประดับศีรษะหรือหน้าแต่ที่แขนมีกำไลทองคำนิ้วก็สวมแหวนทองคำซึ่งพวกเฉินเกียหลานและพวกชาววังก็ใช้ด้วยเหมือนกันทั้งชายและหญิงมักจะใช้เครื่องยาหอมทาตามร่างกายเครื่องยาหอมนี้ปรุงสำเร็จด้วยกัญจันทร์ชะมดเชียงและของหอมอื่นๆทุกครอบครัวนับถือพระพุทธศาสนาและที่สำคัญค่ะโจต้ากวานบอกว่าในประเทศนี้มีพวกกระเทยอยู่มากมายทุกๆวันจะไปเดินตามตลาดเป็นหมู่ละ10คนมักจะชอบชักชวนชาวจีนและกลับได้ของให้อย่างงามช่างน่าเกลียดและน่าปัดสีเสียนี่กระไรไม่น่าเชื่อนะคะว่าในสมัยนั้นมีกระเทยจากนั้นโจต้ากวานก็เล่าถึงหญิงคลอดบุตรนะคะโดยบอกว่าพอคลอดบุตรออกมาผู้หญิงชาวพื้นเมืองก็จะหุงข้าวร้อนๆฉาบทาข้าวสุกด้วยเกลือแล้วก็ปิดไว้ที่ของลับได้วันกับคืนหนึ่งก็เอาออกด้วยประการชนี้การคลอดบุตรจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บกับทั้งทำให้ทุกสิ่งหดตัวเป็นหญิงสาวอยู่เสมอข้าพเจ้าเมื่อแรกได้ยินเข้าก็รู้สึกประหลาดใจสงสัยเอามากๆว่าจะมีใช่เช่นนั้นแต่แล้วบ้านที่ข้าพเจ้าไปพักอยู่ด้วยนั้นมีหญิงสาวคลอดบุตรข้าพเจ้าจึงทราบเรื่องราวได้โดยตลอดพอวันรุ่งขึ้นนางก็อุ้มลูกได้แล้วพากันไปอาบน้ำที่แม่น้ำไหนว่าเป็นการพบเพนที่แปลกประหลาดอยู่จากนั้นค่ะโจต้ากวานก็ได้เล่าว่าแต่ละคนที่ข้าพเจ้าได้พบปะกล่าวว่าพวกหญิงชาวพื้นเมืองมีตัณหาจัดนักคลอดลูกได้วันสองวันก็ร่วมประเวณีกับสามีทันทีถ้าสามีไม่สนองให้สมกับความอยากก็จะเป็นเรื่องใหม่เฉินถูกทอดทิ้งใหม่เฉินนี่เป็นเรื่องเล่าในจีนสมัยแผ่นดินฮั่นนะคะเป็นคนยากจนชอบศึกษาเล่าเรียนต่อมามีเมียเนี่ยขายหน้าว่าผัวจนก็เลยทิ้งใหม่เฉินไปมีสามีใหม่คือพูดง่ายๆว่าโจต้ากวานเนี่ยเปรียบเทียบเรื่องใหม่เฉินในฐานะผู้ชายที่ถูกเมียทิ้งว่าผู้ชายในสมัยนั้นก็เหมือนกับใหม่เฉินก็คือถ้าไม่สามารถสนองตอบความต้องการของภรรยาที่มีความต้องการทางเพศได้เนี่ยเมียก็จะทิ้งถ้าสามีบังเอิญมีกิจการงานยังหนทางไกลเพียง 2-3 คืนยังพอทนได้แต่ถ้าเกิน10กว่าคืนขึ้นไปแล้วนางเมียก็จะพูดว่าข้าไม่ใช่ผีนี่จะให้ข้านอนคนเดียวได้อย่างไร
จิตใจของคนเหล่านี้หมกมุ่นอยู่ในกามคุณรุนแรงมากแต่ข้าพเจ้าก็เคยได้ยินมาว่าพวกที่มีใจเดียวก็มีเหมือนกันผู้หญิงที่นี่แก่เร็วมากเพราะการแต่งงานและการคลอดบุตรนั้นเป็นไปก่อนการอันควรอายุได้20หรือ30ปีนางก็เป็นเหมือนผู้หญิงชาวจีนที่มีอายุ40หรือ50ปีจากนั้นนะคะโจต้ากวานก็เขียนถึงพวกหญิงสาวอันนี้ล่ะค่ะมีเรื่องของประเพณีเบิกพรหมจรรย์ด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของยุคนั้นโจต้ากวานบอกว่าเมื่อชาวบ้านมีลูกสาวผู้ที่เป็นบิดามารดาก็มักจะอวยชัยให้พรว่าขอให้เจ้ามีคนต้องการต่อไปในภายหน้าขอให้เจ้ามีผัวร้อยคนพันคนเถิดจริงหรือนี่ลูกสาวของครอบครัวที่มั่งมีสีสุขที่มีอายุได้7ถึง9ขวบและที่อายุได้11ขวบสำหรับครอบครัวที่ยากจนจะต้องให้พระภิกษุหรือดาบสทำพิธีทำลายพรหมจารีเรียกว่าเจิ้นฐานทุกปีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองจะเลือกเอาวันใดวันหนึ่งของเดือนซึ่งตรงกับเดือนที่4ของจีนเป่าประกาศให้ทราบว่าครอบครัวใดในประเทศนี้ที่มีบุตรีซึ่งจะเข้าพิธีเจิ้นฐานนั้นจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนแล้วเจ้าหน้าที่จะให้เทียนเล่มใหญ่ไปล่วงหน้า1เล่มขีดสลักเทียนเป็นที่หมายไว้1แห่งนัดหมายให้จุดเทียนตอนพรบค่ำของคืนวันนั้นพอลามลงมาถึงที่หมายไว้ก็ได้เวลาประกอบพิธีเจิ้นฐานก่อนถึงกำหนดล่วงหน้า1เดือนหรือครึ่งเดือนหรือ10วันบิดามารดาจะต้องเลือกพระภิกษุหรือดาบสรูปใดรูปหนึ่งสุดแล้วแต่จะอยู่วัดหรืออาสมแห่งใดพระภิกษุหรือดาบสมักจะมีขาประจำของตนอยู่พระภิกษุที่ดีมีคุณธรรมสูงบ้านขุนนางและคหบดีมักจะจองตัวไว้ล่วงหน้าส่วนพวกที่ยากจนก็ไม่มีเวลาว่างที่จะไปเลือกได้ครอบครัวขุนนางและคหบดีถวายพวกเหล้าข้าวสารผ้าแพรหมากเครื่องเงินหนักถึง100หาบมีมูลค่าเท่ากับสิ่งของคิดเป็นเงินเมืองจีน 2-300 ตำลึงของถวายที่น้อยกว่านั้นก็ 3-40 หาบหรือ 10-20 หาบสุดแต่ครอบครัวจะมั่งมีหรือยากจนฉะนั้นครอบครัวที่ยากจนต้องรอจนเด็กอายุ11ขวบจึงจะเริ่มดำเนินการเข้าพิธีนับเป็นเรื่องที่กระทำได้ลำบากทีนี้สำหรับบ้านที่ยากจนก็จะมีคนเสียสละเงินทองนะคะพูดง่ายๆว่ามีคนออกเงินให้เพื่อที่ว่าเด็กหญิงจนๆเนี่ยจะมีโอกาสได้เข้าพิธีเจิ้นฐานที่ถือเป็นการทำบุญแล้วก็เป็นประเพณีที่จำเป็นคือถ้าเกิดไม่ผ่านเนี่ยเหมือนกับอารมณ์ว่าจะไม่เป็นผู้หญิงที่สามารถจะแต่งงานแต่งการได้อย่างถูกต้องตามประเพณีนะคะคือยังไงก็ต้องผ่านพิธีนี้ถ้าเป็นไทยสมัยก่อนก็อาจจะประมาณพิธีกวนจุกมั้งคะคือเป็นเครื่องหมายการข้ามพรมแดนระหว่างเด็กแล้วก็การเป็นผู้ใหญ่คือนับจากนี้ไปก็ถือว่าเป็นสาวแล้วโจต้ากวานบอกว่าในปี11พระรูปหนึ่งเนี่ยจะรับเด็กหญิงเข้าพิธีได้เพียงคนเดียวนะคะเมื่อท่านรับนิมนต์ผู้ใดไว้แล้วเนี่ยก็จะไม่รับนิมนต์ผู้อื่นอีกและในคืนวันงานก็จะมีการจัดเลี้ยงแบบใหญ่โตเลยทีเดียวมีดนตรีขับกล่อมนะคะเป็นการรวมญาติแล้วก็เพื่อนบ้านมีการปลูกคือเขาใช้คำว่านอกประตูเนี่ยปลูกเป็นร้านสูงบนร้านวางพวกตุ๊กตาดินปั้นเป็นรูปคนและสัตว์คล้ายๆกับมีการปลูกประรำพิธีนะคะมีตุ๊กตาดินปั้นเครื่องเส้นไหว้ต่างๆสำหรับ
ครอบครัวที่ยากจนก็อาจจะไม่มีถ้าร่ำรวยก็อาจจะมีข้าวของเยอะหน่อยโจต้ากวนบอกว่าแต่ละอย่างนี้เป็นไปตามเรื่องที่มีมาแต่โบราณครบ7วันแล้วก็ยกเอาออกไปพอตกค่ำก็นำคานหามกรดและดนตรีไปรับพระภิกษุมาแล้วก็ใช้ผ้าแพรพันสีต่างๆสร้างเป็นศาลาขึ้น2หลังค่ะสำหรับประกอบพิธีหลังหนึ่งให้เด็กหญิงนั่งอีกหลังหนึ่งให้พระนั่งโชต้ากวานบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าพระพูดอะไรบ้างเพราะว่าเสียงดนตรีเสียงกลองเนี่ยมันอึกทึกดังเหลือเกินคืนวันนั้นไม่ห้ามทำเสียงอื้ออึงข้าพเจ้าได้ยินว่าเมื่อถึงเวลาพระภิกษุและเด็กหญิงก็เข้าไปในห้องพระภิกษุใช้มือทำลายพรหมจารีด้วยตนเองแล้วนำเอาเยื่อพรหมจารีนั้นใส่ลงในเหล้าเขายังเล่ากันอีกว่าบิดามารดาญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านต่างแต้มเหล้านั้นที่หน้าผากของตนทุกคนบางคนก็ว่าทุกคนใช้ปากชิมดูบางก็ว่าพระภิกษุประกอบเมถุนกรรมกับเด็กหญิงบางก็ว่าไม่เป็นความจริงดังนั้นเลยแต่โดยเหตุที่เขาไม่ยอมให้คนจีนรู้เห็นข้าพเจ้าจึงไม่ทราบเรื่องที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรพอใกล้รุ่งอรุณเขาก็เอาคานหามกรดกรองและดนตรีส่งพระภิกษุกลับวัดแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยพ่อแม่จะต้องเอาผ้าขาวไปไถ่ตัวเด็กจากพระนะคะเพราะทำไมเช่นนั้นจะเท่ากับเด็กหญิงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพระภิกษุตลอดไปแล้วก็จะแต่งงานกับใครไม่ได้ที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นเป็นปีติงหยิวศักราชต้าเตอเดือน4คืน6ค่ำ26เมษายนคริสต์ศักราช1297ก่อนวันพิธีปีดามารดาและเด็กหญิงจะนอนด้วยกันหลังวันพิธีแล้วจะเฉดออกนอกห้องคือเด็กหญิงจะไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจชอบพ่อแม่จะไม่บังคับคอยระแวดระวังกันแล้วเกี่ยวกับการมีสามีและการมีภรรยาแม้จะมีประเพณีรับไหว้ก็เป็นเพียงแต่การกระทำลวกๆพอเป็นพิธีหญิงชายส่วนมากได้เสียกันมาแล้วจึงได้แต่งงานกันตามขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาไม่ถือเป็นสิ่งที่น่าละอายและก็ไม่ถือเป็นเรื่องประหลาดด้วยในคืนวันประกอบพิธีจ้นฐานในตรอกในซอกซอยเดียวกันนั้นอาจมีครอบครัวที่ทำพิธีจ้นฐานจำนวน10กว่าครอบครัวในนครนั้นคนที่ไปรับพระภิกษุหรือดาบทเดินสวนกันขวักไขว่อยู่บนท้องถนนไม่มีที่ไหนเลยที่จะไม่มีเสียงกรองและเสียงดนตรีตอนต่อไปนะคะมาฟังเรื่องธาตุแล้วก็เรื่องภาษาภาษาที่ใช้กันอยู่ในดินแดนเมืองพระนครคืออาณาจักรกัมพูชาในสมัยโบราณที่มีนามว่าจนละต้องลาคุณฟังไปก่อนติดตามตอนต่อไปได้ที่นี่ www.thaipbsonline.net และทางแอปพลิเคชันไทย PBS สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะด้วยน้ำเสียงที่ก็ยังแหบแห้งบ้างเล็กน้อยแต่ว่าจัดเต็มเหมือนเดิมในเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็สาระที่นำมาฝากกันจากหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละชื่ออาณาจักรโบราณในประเทศกัมพูชาปัจจุบันนะคะเป็นบันทึกของโจต้ากวานหนึ่งในคณะราชทูตชาวจีน
ที่เดินทางเข้ามาในอาณาจักรจนละในเวลาที่ร่วมยุคร่วมสมัยกับเชียงใหม่และสุโขทัยของเราถ้าของเขมรของกัมพูชาก็หลังจากสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะพอตอนที่โจต้ากวานเข้ามานั้นมีนครวัดแล้วก็นครธมเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นตอนที่3ค่ะหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษซึ่งอยู่ในเครือมติชนคุณเฉลิมยงบุญเกิดนะคะอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนนับเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าห้องสมุดหลังใหม่นะคะนำมาอ่านนำมาเล่าให้คุณได้ฟังเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทำให้เราได้รู้จักและเข้าใจเพื่อนบ้านของเรามากยิ่งขึ้นและอีกทางหนึ่งก็เหมือนกับว่าดิฉันได้พาคุณผู้ฟังท่องเที่ยวพาไปเที่ยวกัมพูชาในอดีตกาลเมื่อครั้งที่มีชื่อว่าอาณาจักรเจินละเหมือนขึ้นทำแมชชีนแล้วก็มีคุณโจต้ากวานเนี่ยเป็นมัคคุเทศก์นะคะอาจจะต้องใช้จินตนาการแล้วก็มโนช่วยนิดหน่อยสนุกค่ะได้ความรู้แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพเนาะว่าคนในยุคนั้นเนี่ย700กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาอยู่กันยังไงวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของธาตุเรื่องของภาษาเรื่องของตัวหนังสือวิธีการเขียนหนังสือของเขาแล้วก็เรื่องของประเพณีวันขึ้นปีใหม่นะคะแล้วก็เรื่องของคดีความค่ะแน่นอนนะคะธาตุเป็นสิ่งที่มีในแทบทุกชาติทุกภาษาในอาณาจักรเจินละหรือว่าเขมรโบราณในยุคนั้นชีวิตของธาตุเป็นอย่างไรน่าสนใจนะคะเอาละถ้าอยากรู้ตั้งสติแล้วตามดิฉันมาค่ะแล้วเราไปกับโจต้ากวานไปสู่อาณาจักรเจินละค่ะพวกทาสในครัวเรือนนั้นเขาซื้อพวกคนป่ามาใช้งานผู้ที่มีมากก็ร้อยกว่าคนผู้ที่มีน้อยก็10 20คนนี่ถือว่าน้อยแล้วนะคะมีทาส10 20คนพวกที่ยากจนเหลือเกินจึงจะไม่มีทาสใช้คนชาวป่านั้นเป็นมนุษย์ตามป่าตามเขามีชาติพันธุ์ของตัวเองเรียกกันตามภาษาพื้นเมืองว่าโจนจ้วงเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกชองซึ่งยังมีเชื้อสายอยู่ในประเทศกัมพูชาปัจจุบันและจังหวัดจันทบุรีนะคะเมื่อเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็ไม่กล้าเข้าบ้านคนเมื่อคนในเมืองด่าทอกันและเรียกกันว่าจ้วงแล้วก็หมายความว่าเกลียดชังจนเข้าไขกระดูกที่คนเขาดูถูกดูหมิ่นก็เป็นดังที่กล่าวมานี้คือกลายเป็นว่าใช้คำว่าจ้วงเนี่ยเป็นคำด่ากันถึงขนาดนั้นเลยนะคะถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวและแข็งแรงคนคนหนึ่งจะมีค่าตัวเท่ากับผ้าร้อยผืนแต่ถ้าแก่เท่าไม่มีกำลังวังชาก็หามาได้ด้วยผ้าเพียง 3-40 ผืนนี่คือราคาของทาสแต่ละคนนะคะเทียบได้กับผ้าเท่านั้นเองโดยที่ทาสเหล่านี้จะนั่งนอนได้เฉพาะใต้ถุนเรือนค่ะจะขึ้นเรือนได้ต่อเมื่อต้องทำงานแต่ว่าก็จะต้องคุกเข่าพนมมือแล้วก็ค้อมหัวแล้วจึงสามารถก้าวขึ้นเรือนได้ถ้ามีการทำความผิดก็จะถูกโบยซึ่งโจต้ากวานบอกว่ามันจะก้มหัวรับตะพดโดยไม่กล้าเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยทั้งชายและหญิง
ได้เสียเป็นผัวเมียระหว่างพวกเดียวกันเองไม่มีนายผู้ชายที่ปรารถนาจะร่วมประเวณีด้วยกับนางทาสหากชาวจีนที่ไปถึงที่นั่นและอยู่เดียวดายมาเป็นเวลาช้านานไม่เลือกเฟ้นไปร่วมประเวณีกับนางทาสนายผู้ชายรู้เข้าวันต่อมาจะไม่ยอมให้นั่งร่วมด้วยเพราะถือว่าได้เคยร่วมประเวณีกับหญิงคนป่าถ้านางทาสไปร่วมประเวณีกับคนนอกบ้านตั้งครรภ์เกิดบุตรขึ้นนายผู้ชายก็จะไม่ไต่ถามความเป็นมาเพราะก็ถือว่านางทาสผู้เป็นแม่เป็นบุคคลคนละชั้นวรรณะกับพวกเขากับทั้งเขาได้ประโยชน์จากการได้ลูกทาสซึ่งจะตกเป็นทาสต่อไปในวันหน้าถ้ามีผู้หลบหนีแล้วจับตัวกลับมาได้เขาก็จะสักหน้าด้วยสีฟ้าหรือไม่ก็ใส่กำไลเหล็กเข้าที่คอเพื่อล่ามไว้ที่ตีตรวนที่แขนและขาก็มีบ้างเหมือนกันนี่คือชีวิตของพวกทาสนะคะซึ่งผู้แปลในธรรมเชิงอาจบอกว่าต้นฉบับภาษาจีนใช้ค่อยคำว่าตัวผู้และตัวเมียเหยียดหยามทาสเป็นสัตว์ถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของภาษาดิฉันจะไม่พูดลงรายละเอียดก็แล้วกันนะคะโจต้ากวานบอกว่าในประเทศนี้มีภาษาของตนเองแล้วก็อ้างอิงด้วยนะคะบอกว่าแม้สำเนียงจะคล้ายคลึงกับจ้านเฉิงและชาวเสียนแต่ก็พูดกันไม่รู้เรื่องมีการพูดถึงสุโขทัยของเราด้วยนะคะคือสำเนียงเนี่ยคล้ายๆแต่พูดกันไม่รู้เรื่องจากนั้นก็พูดถึงการนับในภาษาเขมรนะคะซึ่งก็ยังคงคล้ายกับภาษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของเขาแล้วก็บอกว่าคนแต่ละกลุ่มก็จะมีภาษาของตัวเองบัณฑิตก็มีภาษาของพวกบัณฑิตพระภิกษุและดาบสก็มีภาษาของพระภิกษุและดาบสภาษาพูดของแต่ละเมืองแต่ละหมู่บ้านก็แตกต่างกันเหมือนกันกับที่เมืองจีนไม่มีผิดอันนี้ก็ทั้งเข้าใจและไม่เข้าใจบัณฑิตมีภาษาของพวกบัณฑิตเนี่ยเข้าใจว่าก็คงอาจจะคล้ายกับในปัจจุบันมั้งคะว่าบัณฑิตหมายถึงคนที่เรียนหนังสือมาเยอะก็อาจจะมีชุดภาษาที่ใช้กันเฉพาะคนที่เรียนหนังสือพระก็อาจจะมีศัพท์ของพระใช่ไหมคะแต่ภาษาพูดของแต่ละเมืองแต่ละหมู่บ้านที่แตกต่างกันอันนี้ไม่เข้าใจหมายถึงว่ามีชาติพันธุ์ต่างๆมากกว่าหนึ่งหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะแต่โจต้ากวานเนี่ยก็เข้าใจได้ทันทีเพราะว่าที่เมืองจีนก็เป็นอย่างนั้นเขาถึงได้บอกว่าเหมือนกันกับที่เมืองจีนไม่มีผิดเพราะคนจีนก็จะมีหลายกลุ่มใช่ไหมคะภาษาก็แตกต่างกันจากนั้นก็จะเป็นหัวข้อต่อไปนะคะที่พูดถึงคนป่าค่ะโดยอธิบายว่าคนป่านั้นมี2จำพวกจำพวกหนึ่งเป็นคนป่าที่เข้าใจภาษาที่พูดกันคือพวกที่เขานำมาขายในเมืองให้เป็นทาสอีกจำพวกหนึ่งเป็นพวกที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีอารยธรรมเป็นคนป่าที่ไม่เข้าใจภาษาที่พูดกันคนป่าพวกนี้ไม่มีบ้านช่องที่จะอยู่อาศัยแต่ว่าจะพาครอบครัวเนี่ยเร่ร่อนไปตามภูเขาแล้วก็จะทูลอ่างดินเผาเอาไว้บนศีรษะพอเจอสัตว์ป่าก็ใช้ธนูยิงแล้วก็ใช้หอกสัตว์เพื่อที่จะได้สัตว์เหล่านั้นมากินเป็นอาหารนะคะจากนั้นก็จะใช้ก้อนหินเนี่ยเอามาตีกันให้เกิดประกายไฟเอามาย่างต้มกินกันแล้วก็เดินทางต่อคือเป็นพวกที่ไม่มีหลักแหล่งโจต้ากวานบอกว่าคนป่าเหล่านี้เนี่ยดุร้ายมากมีการใช้ยาพิษด้วยนะคะยาพิษก็มีพิษร้ายแรงระหว่างพวกเดียวกันเองก็มีการฆ่าฟันอยู่บ่อยๆแล้วก็มีการทอผ้าเป็นอาชีพแต่ผ้าที่ทอนั้นหยาบแล้วก็หนามากอีกทั้งลวดลาย
ก็แปลกพิกลนักในสายตาของคนจีนอย่างโจต้ากวานหมวดต่อไปนะคะพูดถึงตัวหนังสือค่ะโจต้ากวานอธิบายว่าหนังสือธรรมดาและหนังสือทางราชการใช้หนังกวางหนังกระจงและวัตถุที่คล้ายคลึงกันย้อมให้เป็นสีดำแล้วก็ตัดเอาตามขนาดใหญ่เล็กกว้างแคบที่พึงปรารถนาก็คือใช้หนังสัตว์เอามาแทนกระดาษนะคะแล้วก็ใช้ผงชนิดหนึ่งคล้ายกับผงดินโจต้ากวานบอกว่าคล้ายกับผงดินขาวของเมืองจีนปั้นเป็นแท่งเล็กๆมีชื่อว่าซอซึ่งผู้แปลบอกว่าคือน่าจะเป็นคำว่าซอแปลว่าขาวนะคะแล้วก็จะถือแท่งซอเนี่ยไว้ในมือขีดเขียนลงบนผืนหนังเป็นตัวอักษรซึ่งนานแสนนานก็ไม่ลบไปอันนี้ก็แปลกดีเนาะไม่รู้หมายถึงอะไรคือเขียนแล้วไม่ลบอะติดทนพอใช้เสร็จสับก็ทัดหูไว้ลายมือนั้นเขาสามารถสังเกตจำได้ว่าใครเป็นผู้เขียนการลบตัวอักษรจะต้องใช้วิธีเอาสิ่งของที่เปียกน้ำมาเช็ดโดยทั่วไปอักขระเหล่านั้นเหมือนกันพอดีกับอักขระของพวกหุยกุอันนี้ก็คือชาวอุยกูชาวอุยกูในมณฑลซินเกียงนะคะบรรดาเอกสารหนังสือเขาเขียนจากข้างหลังมาข้างหน้าทั้งสิ้นไม่ใช่จากข้างบนมาข้างล่างพยัญชนะของเขาออกเสียงใกล้เคียงกับการออกเสียงพยัญชนะของพวกมองโกมีอยู่ 2-3 ตัวเท่านั้นที่ออกเสียงไม่เหมือนกันพวกเขาไม่มีดวงตราประทับคำร้องทุกข์ของชาวบ้านก็มีร้านรับจ้างเขียนให้เหมือนกันโอ้แสดงว่าในยุคนั้นสมัยนั้นนี่มีธุรกิจรับจ้างเขียนหนังสือด้วยนะคะสำหรับคนที่จะไปร้องทุกข์กับทางราชการจากนั้นมีการพูดถึงวันขึ้นปีใหม่กับฤดูกาลนะคะโดยบอกว่าที่นี่ถือเอาเดือนที่10ของจีนเป็นเดือนแรกของปีใหม่เดือนนั้นชื่อว่าเกียเต๋อซึ่งผู้แปลบอกว่าเกียเต๋อมาจากคำสันสกฤตเป็นชื่อเดือนซึ่งพระจันทร์เต็มดวงในหมู่ดาวกฤติกาคือตรงกับช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนนะคะและตรงกับคำว่ากัดเต๊กของเขมรซึ่งหมายถึงเดือน12โจต้ากวานบรรยายบอกว่าเมื่อถึงช่วงนั้นก็จะมีการปลูกร้านใหญ่ไว้หนึ่งร้านที่หน้าพระราชวังสามารถบรรจุคนได้เป็นพันคนนะคะโอ้โหแสดงก็เป็นร้านใหญ่มากมีการตามประทีปโคมไฟประดับประดาด้วยดอกไม้ข้างหน้าร้านห่างออกไป20จ้างใช้ไม้ต่อกันเป็นร้านสูงคล้ายกับนั่งร้านที่ใช้ในการสร้างสถูปมีความสูง20กว่าจ้างเห็นจะได้แต่ละคืนเขาจะปลูกร้าน 3-4 ร้านหรือ 5-6 ร้านบนร้านเหล่านั้นก็จะเอาดอกไม้ไฟและประทัดเนี่ยไปวางไว้แล้วก็ในการนี้ทางจังหวัดต่างๆในความปกครองและตามบ้านเรือนของขุนนางจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายพอตกค่ำก็จะกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินให้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแล้วก็จะมีการจุดดอกไม้ไฟและประทัดนะคะโจต้ากวานบอกว่าดอกไม้ไฟนั้นถึงแม้จะอยู่คือแม้ว่าจะอยู่ห่างนอกระยะ100ลี้แต่ก็สามารถจะมองเห็นได้ทั่วทุกคนส่วนประทัดใหญ่เท่ากับปืนใหญ่ยิงศิลายิงทีเสียงดังสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วทั้งนครพวกขุนนางและเจ้านายแต่ละคนเนี่ยจะได้รับแจกเทียนเล่มใหญ่และก็หมากงานนี้ค่อนข้างสิ้นเปลืองนะคะพระเจ้าแผ่นดินส่งเชิญราชทูตไปชมด้วยเหมือนกันเป็นอยู่อย่างนี้ครึ่งเดือนค่ะก็จะยุติแต่ละเดือนจะต้องมีงานใดงานหนึ่งเช่นเดือน4ทิ้งลูกกลมอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นการเล่นช่วงชัยหรือว่าการเล่นตีครีเดือน9เป็นงานเอียละเอียละคือเรือบ
เรียบเรียบมีความหมายว่านับจำนวนหรือสำรวจสัมมโนครัวงานเอียละนั้นก็คือการชุมนุมราษฎรนะคะคือเป็นการรวมผู้คนทั่วทั้งประเทศให้เข้ามาในนครแล้วก็ให้เดินตรวจแถวผ่านหน้าพระราชวังพอเดือน5เป็นงานส่งน้ำพระพุทธรูปทั้งที่อยู่ใกล้และไกลแล้วก็เอาน้ำที่ส่งพระพุทธรูปแล้วเนี่ยมาถวายพระเจ้าแผ่นดินมีการแล่นเรือบนบกซึ่งพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จประทับทอดพระเนตรอยู่บนพระพราสูงพอเดือน7เป็นงานเผาข้าวในขณะนั้นข้าวใหม่สุกแล้วก็น่าจะใกล้เคียงกับพระราชพิธี12เดือนตามแบบโบราณของบ้านเรานะคะที่ในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีการจัดงานที่ล้อไปกับวิถีชีวิตกับการทำการเกษตรนะคะอย่างเช่นในที่นี้ที่บอกเดือน7เป็นการเผาข้าวเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยข้าวใหม่สุกพอดีเขาก็จะเอาข้าวออกไปนอกประตูด้านทิศใต้แล้วก็เผาเป็นพุทธบูชางานนี้เห็นบอกว่ามีผู้หญิงนั่งเกวียนแล้วก็ขึ้นช้างไปดูชมนับจำนวนไม่ถ้วนแต่ว่างานนี้พระเจ้าแผ่นดินไม่เสด็จนะคะพอถึงเดือน8จะเป็นงานชื่อว่าไอหลานคือการฟ้อนรำมีการกำหนดตัวนักแสดงแล้วก็นักดนตรีเอาไว้ให้ไปร่ายรำในพระราชวังแล้วก็มีงานกัดหมูงานชนช้างพระเจ้าแผ่นดินเชิญราชทูตไปชมด้วยเหมือนกันนะคะมีอยู่ประมาณ10วันค่ะส่วนงานในเดือนอื่นๆนั้นโจต้ากวานบอกว่าข้าพเจ้าไม่สามารถจดจำได้อย่างละเอียดบรรดาชาวประเทศก็มีผู้ที่รู้เรื่องดาราศาสตร์ด้วยนะคะสามารถที่จะคำนวณสุริยคราชแล้วก็จันทคราชได้เลยทีเดียวก็แสดงว่าความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ของที่นี่ก็ไม่เบาละค่ะเดือนสั้นเดือนยาวของที่นี่ไม่เหมือนกับเมืองจีนโจต้ากวานบอกว่าปีอธิกมาสเขาจะต้องวางอธิกมาสไว้แต่วางขั้นไว้ที่เดือน9ซึ่งข้าพเจ้าไม่เข้าใจเอาเลยคืน1แบ่งออกเป็น4ยามแต่ละ7วันเป็น1รอบทำนองเดียวกันกับที่เมืองจีนชนชาติป่าเถื่อนเหล่านี้ทั้งที่ไม่มีชื่อแซ่อยู่แล้วยังไม่จดจำวันเกิดของตนส่วนใหญ่ถือเอาชื่อของวันที่เกิดเป็นชื่อของตนมีอยู่2วันในสัปดาห์ที่เป็นมงคล3วันไม่ดีไม่ร้าย2วันเป็นวันอุบาทเรื่องวันใดจะไปทางทิศตะวันออกได้และวันใดจะไปทางทิศตะวันตกได้นั้นแม้แต่สตรีก็ยังสามารถคำนวณได้ปี12นักษัตรก็เหมือนกันกับของเมืองจีนแต่เรียกชื่อแตกต่างกันมาถึงเรื่องคดีความบ้างค่ะโจต้ากวานบอกว่าคดีพิพาทระหว่างราษฎรนั้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ต้องกราบบังคมทูลให้พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบพระเจ้าแผ่นดินไม่เคยทรงลงโทษโบยตีผู้ใดมีแต่ปรับเป็นเงินทองเท่านั้นผู้ที่ทำผิดอุกฉกรรจ์ก็ไม่มีการรัดคอหรือว่ากุดหัวแต่ที่นอกประตูด้านทิศตะวันตกนั้นมีการขุดเป็นหลุมแล้วก็เอาตัวอาชญากรใส่ลงไปแล้วก็เอาดินและหินกรบกระทุ้งให้แน่นเป็นเสร็จพิธีโทษรองลงมาคือตัดนิ้วมือนิ้วเท้านะคะเฉือนจมูกก็มีแต่การเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นและการเล่นการพนันกลับไม่มีข้อห้ามถ้าสามีของหญิงที่มีชู้ทราบเรื่องก็จะเอาไม้สองท่อนประกบเข้าที่เท้าของชายชู้แล้วขันชะเนาะให้เจ็บปวดจนทนไม่ไหวยอมยกทรัพย์สมบัติของตนให้ทั้งหมดแล้วจึงจะได้รับการยกเว้นนั่นหมายถึงว่าคดีความที่เกี่ยวกับปัญหาครอบครัวให้จัดการกันเอง
แต่โจต้ากวานบอกว่าที่เสกสรรปั้นเรื่องขึ้นมาเพื่อช่อโกงเขาก็มีเหมือนกันเหมือนกับเป็นสิทธิ์นะคะว่าสามีที่ภรรยาเนี่ยไปเป็นชู้กับชายอื่นมีสิทธิ์ที่จะขันชนะที่ชายชู้แล้วก็บังคับให้ชายชู้เนี่ยยกทรัพย์สมบัติให้และถ้ามีคนตายอยู่ที่ประตูบ้านของผู้ใดผู้นั้นก็จะใช้เชือกลากออกไปทิ้งด้วยตัวเองเอาไปทิ้งที่ชายทุ่งนอกเมืองไม่มีการกระทําที่เรียกว่าชันสูตรสืบสาวราวเรื่องไม่มีนะคะและผู้ใดจับขโมยได้ก็มีสิทธิ์ลงโทษกักขังและโบยตีและถ้าสิ่งของของผู้ใดหายสงสัยว่าคนนั้นคนนี้จะเป็นคนลักขโมยไปและถ้าผู้นั้นไม่ยอมรับสารภาพก็จะเคี่ยวน้ำมันในหม้อให้ร้อนนะคะบังคับให้ผู้นั้นเนี่ยเอามือจุ่มลงไปโดยเชื่อว่าถ้าหากลักขโมยสิ่งของไปมือก็จะไหม้พองมิฉะนั้นแล้วทั้งเนื้อและทั้งหนังก็จะอยู่ดังเดิมคือเหมือนกับเป็นการเสี่ยงทายคล้ายๆกับการลุยไฟอะไรทำนองนั้นมั้งคะว่าถ้าคุณไม่ผิดคุณก็ไม่เป็นอะไรโจต้ากวานสรุปว่ากล่าวได้ว่าชาวป่าเถื่อนก็มีกฎระเบียบอย่างนี้แหละอันหนึ่งในกรณีที่มีคน2คนมีคดีพิพาทกันไม่ทราบว่าฝ่ายใดตรงฝ่ายใดคดทางฟากตรงข้ามกับพระราชวังมีปราสาทหินย่อมๆอยู่12หลังให้คู่พิพาทเข้าไปนั่งในปราสาทคนละหลังแล้วก็ให้ญาติของแต่ละฝ่ายเนี่ยคอยเฝ้าระวังอยู่ข้างนอกทั้งคู่จะนั่งอยู่ในปราสาทวัน2วันหรือ 3-4 วันคนที่เป็นฝ่ายผิดนะคะเชื่อกันว่าเมื่อออกมาจากปราสาทเนี่ยตามเนื้อตามตัวจะเป็นฝีผุพองหรือบางทีก็อาจจะจับไข้ส่วนผู้ที่เป็นฝ่ายถูกจะไม่เป็นอะไรแม้แต่น้อยโจต้ากวานบอกว่าการเอาวิธีการเช่นนี้มาตัดสินชี้ขาดความคดและความซื่อตรงนั้นเรียกว่าคดีพิพาทแห่งสวงสวรรค์ทั้งนี้เนื่องจากผืนแผ่นดินของเขานั้นศักดิ์สิทธิ์จึงได้เป็นเช่นนั้นเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาฟังโรคต่างๆและโรคเรื้อนรวมไปถึงเรื่องการตายของคนในยุคนั้นค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเราเองยังสนุกเลยนะคะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังสนุกด้วยหรือเปล่ากับหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละอาณาจักรโบราณของประเทศกัมพูชาในอดีตนะคะหนังสือเล่มนี้เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มไม่หนามากนะคะมีไม่ถึง100หน้าค่ะ70กว่าหน้าเป็นหนังสือเก่าแล้วล่ะถ้าสนใจจะหาอ่านก็ต้องไปถามที่สำนักพิมพ์มติชนนะคะอยู่ในเครือศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษจากงานแปลของคุณเฉลิมยงบุญเกิดอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่ท่านมีความรู้ในเรื่องของภาษาจีนด้วยนะคะแปลเอกสารอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์นี้ให้เราได้อ่านกันจากงานเขียนของโจต้ากวานนะต้องบอกว่าเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็เป็นคนบันทึกชั้นดีทีเดียวแต่ขณะเดียวกันก็จะมีการจิกกัดเน็บแนมตามประสาคนที่รู้สึกว่าตัวเองสูงส่งกว่าเพราะมาจากประเทศใหญ่ประเทศที่ชื่อว่าเจริญก็จะมองประเทศอื่นๆว่าเป็นประเทศที่ป่าเถื่อนนะคะเอาละค่ะหมวดต่อไปเนี่ยมาถึงหมวดที่15นะคะคือเขาจะเขียนชื่อหมวดเป็นลำดับแล้วก็จะเขียนบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจะเล่าเรื่องอะไรเราจะไปฟังเรื่องโรคต่างๆและโรคเรื้อนนะคะซึ่งน่ากลัวมากเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่มียารักษาได้แล้วก็เรื่องของการตายของผู้คนในอาณาจักรเจินละประมาณ700กว่าปีนะคะร่วมยุคกับสุโขทัยในช่วงแรกๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วดื่มน้ำดื่มท่าเรียบร้อยกลับไปอดีตด้วยกันต่อค่ะกับโจต้ากวานอ
คนในประเทศโดยทั่วไปมีโรคภัยไข้เจ็บส่วนมากจะลงไปอาบแช่ในน้ำแล้วก็สระหัวบ่อยครั้งเข้าก็จะหายเองแม้กระนั้นก็ยังมีคนที่เป็นโรคเรื้อนเป็นอันมากเรียงรายอยู่ทั่วไปตามถนนหนทางน่ากลัวนะคะที่บอกว่าเป็นอันมากแต่ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเป็นโรคติดต่อแล้วก็ไม่มีการรักษาไม่มีการป้องกันการติดต่อใช่ไหมคะก็คงง่ายต่อการติดต่อละค่ะชาวพื้นเมืองแม้จะกินจะนอนด้วยกับพวกเหล่านั้นเขาก็มีได้ถือเอาเป็นเรื่องเป็นราวมีผู้กล่าวว่าภูมิอากาศของเขาทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นอากาศร้อนนะคะเคยมีพระเจ้าแผ่นดินที่เคยเป็นโรคนี้อันนี้เนี่ยมีการสอบทานข้อมูลนะคะได้ความว่าพระเจ้าแผ่นดินของเจินละที่เคยเป็นโรคเรือนก็คือพระเจ้ายโสรมันนะคะซึ่งทางด้านเหนือของพระพราสูงหน้าพระราชวังมีเขื่อนศิลาเป็นฐานอยู่แล้วก็เรียกกันว่าปราสาทพระเจ้าขี้เรือนแล้วก็ที่ตรงนั้นมีเทวรูปองค์หนึ่งมีสามตานั่งชันเข่าที่แขนข้างขวาของเทวรูปเนี่ยนะคะมีก้อนหินเนี่ยจะด่างคนก็เหมาเอาบอกว่าเป็นรูปพระเจ้าขี้เรือนแต่ศาสตราจารย์ยอสเซเดซึ่งเป็นผู้รู้นะคะทางด้านโบราณคดีของฝรั่งเศสเนี่ยสันนิษฐานว่าอันนั้นน่าจะเป็นรูปของพระยมไม่น่าจะใช่รูปของพระเจ้าเยโสวรมันโจต้ากวานบอกว่าผู้คนในยุคนั้นไม่ค่อยจะตั้งข้อรังเกียจกับคนที่เป็นโรคเรือนเท่าใดนักคือการที่พระเจ้าแผ่นดินก็เคยเป็นโรคนี้เพราะฉะนั้นคนเนี่ยก็เลยไม่ค่อยตั้งข้อรังเกียจแต่โจต้ากวานบอกว่าตามความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้านั้นเห็นว่าเนื่องมาจากบุคคลเหล่านั้นเมื่อประกอบกามกรีธาแล้วก็ด่วนลงไปอาบน้ำชำระกายในทันทีทันใดจึงเป็นโรคนี้กันขึ้นข้าพเจ้าได้ยินมาว่าชาวพื้นเมืองนั้นพอเสพเมถุนเสร็จก็ลงไปอาบน้ำชำระกายด้วยกันทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่แปลกดีไม่ได้หมายถึงชาวพื้นเมืองแต่หมายถึงโจต้ากวานก็บอกว่าพอมีเซ็กแล้วรีบอาบน้ำเนี่ยทำให้เป็นโรคเรื้อนอันนี้เขาก็ออกตัวนะบอกว่าตามความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้าแล้วเขาก็บอกว่าคนที่เป็นโรคบิดมักจะตายเสีย 8-9 ใน 10 คนก็แสดงว่าตายจากโรคบิดอาหารเป็นพิษนี่ก็คงเยอะเนาะมียารักษาโรคขายตามตลาดแต่เป็นยาคนละประเภทกับยาของเมืองจีนซึ่งข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเป็นสิ่งของอะไรยังมีบุคคลจำพวกพ่อมดหมอผีที่มารักษาคนป่วยดูแล้วน่าขันนะคือถ้าเรื่องของหยุกยาอันนี้ก็ต้องยกให้ทางจีนแล้วค่ะเพราะว่าเขามีวิทยาการทางด้านแพทย์แผนจีนสืบทอดกันมาเป็นพันปีนะคะโจต้ากวานมาเห็นระบบการรักษาพยาบาลที่นี่แกก็เลยดูถูกดูแคลนเอาว่าน่าขันนักยังมีเรื่องของพ่อมดหมอผีนะคะมาเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลมาถึงหมวดที่16การตายค่ะโจต้ากวานเล่าว่าคนตายที่นี่เนี่ยไม่มีโลงใส่ศพนะคะแต่ว่าจะใช้สิ่งของจำพวกเสื่อห่อหุ้มแล้วก็คลุมด้วยผ้าในการเคลื่อนศพใช้ธงทิวและดนตรีนำหน้าขบวนอันหนึ่งเขาใช้ถาด2ใบใส่ข้อตอกโปรยปลายไปตามถนนหนทางเขาหามศพไปยังนอกเมืองณสถานที่เปรียวไม่มีผู้คนอยู่อาศัยทิ้งศพไว้ที่นั่นแล้วพากันกลับรอคอยให้นกแร้งสุนัขและปศุสัตว์มากินชั่วครู่เดียวก็หมดสิ้นเขาก็จะพูดว่าบิดามารดาของเขามีบุญจึงได้รับการตอบแทนเช่นนั้นถ้าสัตว์เหล่านั้นไม่กินหรือกินแต่ไม่หมดเขาก็จะกลับพูดว่าบิดามารดาของเขาทำบาปจึงได้เป็นเช่นนั้น
ในปัจจุบันได้มีการเผาศพกันขึ้นบ้างแล้วแต่มักจะเป็นบุคคลที่มีเชื้อสายมาจากชาวจีนในการตายของบิดามารดาไม่มีเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์แต่บุตรชายนั้นจะโกนศีรษะบุตรหญิงจะตัดผมที่เหนือหน้าผากให้เป็นวงขนาดเท่าอีแปะเป็นการไว้ทุกข์ให้ส่วนพระเจ้าแผ่นดินนั้นได้รับการฝังไว้ภายในปราสาทแต่ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาฝังพระศพหรือฝังพระอัฐก็เหมือนกับปราสาทนครวัดนะคะที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสุสานของพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ก็คือเก็บเอาไว้ในปราสาทเขียนไว้สั้นๆแค่นี้ค่ะแต่ก็ทำให้เราได้รู้ว่าโอ้ในสมัยก่อนเขายังไม่เผาเนาะแถมเอาศพเนี่ยเอาไปให้คล้ายๆกับทางทิเบตเลยที่เอาไปทำทานให้บรรดาสุนัขแล้วก็แรงเนี่ยมาจิกถึงกินถือเป็นการทำทานครั้งสุดท้ายนะคะมาถึงหมวดที่17ว่าด้วยการทำนาทำไร่ค่ะโชต้ากวานบอกว่าโดยทั่วไปที่นี่จะทำนาเก็บเกี่ยวได้ถึงปีละ3หรือ4ครั้งเพราะว่าทั้ง4ฤดูกาลเหมือนกับเดือน5หรือเดือน6ของจีนพวกเขาไม่เคยรู้ว่าน้ำค้างแข็งและหิมะนั้นเป็นอย่างไรในผืนแผ่นดินนั้นมีฝนตกครึ่งปีอีกครึ่งปีไม่มีฝนเลยตั้งแต่เดือน4ถึงเดือน9มีฝนตกทุกวันอันนี้หมายถึงเดือน9ของจีนนะคะนับตามจีนตกบ่ายฝนจะเบาบางลงระดับน้ำในทะเลสาบจะสูงขึ้นมาตั้ง7หรือ8จ้างต้นไม้ใหญ่ๆจมน้ำหมดจะเหลือก็แต่ยอดพ้นน้ำเท่านั้นผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำก็จะอพยพขึ้นไปอยู่หลังเขาจนหมดสิ้นทะเลสาบในที่นี้ก็หมายถึงโตนเลสาบหรือว่าทะเลสาบเขมรค่ะส่วนเดือน10ถึงเดือน3โจต้ากวานบอกว่าไม่มีฝนแม้แต่หยดเดียวส่วนในทะเลสาบจะใช้เดินเรือได้เฉพาะเรือเล็กนะคะตรงที่ลึกที่สุดเนี่ยไม่เกิน3ถึง5เชียเชียเนี่ยคือฟุตจีน1เชียเท่ากับจุด333เมตรนะคะผู้คนก็อพยพกลับลงมาอีกพวกชาวนาชาวไร่หมายเอาเวลาที่ข้าวสุกนั้นน้ำจะมาคือน้ำจะท่วมมาถึงที่แห่งใดก็ลงมือปลูกตามลักษณะของพื้นที่แล้วก็บอกว่าในการไถนาเขาไม่ได้ใช้วัวเครื่องมือพวกคันไถผานเคียวจอบก็คล้ายกับของทางจีนบ้างเล็กน้อยแล้วก็พูดถึงนาที่ไม่มีคนทำกินประเภทหนึ่งไม่ต้องปลูกหวานมักจะมีน้ำสูงถึง1จ้างต้นข้าวก็งอกสูงตามน้ำขึ้นไปด้วยข้าพเจ้าคิดว่าเป็นข้าวที่แปลกออกไปชนิดหนึ่งอันนี้จะหมายถึงข้าวไร่หรือเปล่าคะมีการพูดถึงปุ๋ยด้วยนะคะบอกว่าการให้ปุ๋ยแก่ผืนนาแล้วก็การปลูกผักเขาไม่ใช้ของโสโครกโดยตั้งข้อรังเกียจว่าเป็นของที่ไม่สะอาดคนจีนที่อยู่ในประเทศนั้นไม่ยอมบอกเล่าเรื่องการใส่ปุ๋ยด้วยอุจจาระหรือมูลสัตว์เลยเพราะเกรงว่าจะได้รับการดูถูกดูหมิ่น2หรือ3ครอบครัวจะร่วมกันขุดหลุมขึ้นหลุมหนึ่งเอาหญ้าคลุมไว้เมื่อหลุมนั้นเต็มแล้วก็ถมเสียแล้วก็ขุดหลุมใหม่ต่อไปอีกเมื่อนางส้วมหลุมเสร็จแล้วต้องลงไปในสระเพื่อชำระล้างเขาใช้แต่มือซ้ายเท่านั้นส่วนมือขวานั้นใช้บริโภคอาหารเมื่อเขาเห็นคนจีนเข้าส้วมแล้วใช้กระดาษเช็ดก็พากันหัวเราะถึงขนาดไม่ปรารถนาให้ย่างก้าวเข้าธรณีประตูเรือนพวกผู้หญิงที่ยืนถ่ายปัสสาวะก็มีเหมือนกันช่างหน้าขันเสียนี่กระไรแม่หมวดนี้นี่บรรยายซะเห็นภาพเลยนะคะว่าส้วมโบราณของเขมรนี่เป็นอย่างไรนะคะขุดหลุม
เอาหญ้าคลุมพอเต็มแล้วก็ถมแล้วก็ขุดใหม่อีกคือเข้าใจว่าพอถ่ายเสร็จแล้วก็เอาหญ้าคลุมนะคะเป็นการกำจัดกลิ่นแล้วก็ใช้วิธีชำระล้างคือนั่งส้วมเสร็จก็ลงไปในสระเพื่อชำระล้างจากนั้นในหมวดที่18เล่าเรื่องภูเขาและแม่น้ำค่ะโดยบอกว่าตั้งแต่ย่างเข้าเขตเมืองเจินผู่มามีแต่หมู่ไม้นาทึบของป่าต่ำเต็มไปแทบทั่วทุกแห่งแม่น้ำสายยาวและลำคลองใหญ่ยาวเหยียดติดต่อกันไปหลายร้อยลี้ต้นไม้แก่ๆและต้นหวายลำยาวขึ้นเป็นดงทึบปกคลุมครึ้มไปทั่วเสียงร้องของสัตว์เดรัจฉานก็ระงมไปทั่วทั้งดงเมื่อไปถึงครึ่งทางของคลองจึงเริ่มเห็นทุ่งนารกร้างว่างเปล่าไม่มีต้นไม้แม้แต่หย่อมเดียวแลไปสุดสายตาเห็นแต่หญ้ารกต้นข้าวและต้นข้าวเดื่อยมีวัวกระทิงเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันไปชุมนุมกันอยู่ณสถานที่แห่งนั้นเป็นฝูงๆอันหนึ่งยังมีที่ลาดเต็มไปด้วยกอไผ่ยาวเหยียดติดต่อกันไปหลายร้อยลี้ระหว่างดงไผ่กิ่งไผ่ขึ้นแซงสลับกันและมีหนามส่วนหน่อไม้ก็มีรสขมมากทั้งสี่ด้านมีแต่ภูเขาสูงจากนั้นก็กล่าวถึงผลิตผลนะคะหมวดนี้จะยาวหน่อยโจต้ากวานบอกว่าในภูเขาเนี่ยมีต้นไม้ที่แปลกประหลาดมากมายก็คือเป็นพืชพันธุ์ที่เขาไม่รู้จักนั่นเองนะคะในบริเวณที่ไม่มีต้นไม้เป็นที่ที่แรดกับช้างเนี่ยจะมาชุมนุมแล้วก็แพร่พันธุ์กันอยู่คือเป็นที่อยู่อาศัยของแรดกับช้างแล้วก็มีนกที่มีค่าหายากแล้วก็สัตว์ประหลาดนับจำนวนไม่ถ้วนผลิตผลที่ละเอียดก็มีขนนกกระเต็นงาช้างนอแรดขี้ผึ้งส่วนผลิตผลที่หยาบก็มีกรักคีกระวานรงครั่งน้ำมันกระเบามีการกล่าวถึงนกกระเต็นบอกว่าจับค่อนข้างยากในดงทึบมีบึงและในบึงมีปลานกกระเต็นจะออกมาจากดงเพื่อหาปลาเป็นอาหารชาวพื้นเมืองจะเอาใบไม้คลุมร่างไว้แล้วก็นั่งอยู่ริมน้ำมีกรงใส่นกกระเต็นตัวเมียไว้หนึ่งตัวเป็นนางนกต่อแล้วก็มือถือร่างแหเล็กๆไว้คอยให้นกมาแล้วก็ครอบร่างแหลงไปวันหนึ่งจับนกได้3หรือ5ตัวบางวันทั้งวันจับไม่ได้เลยสักตัวก็มีเหมือนกันแสดงว่ามีการจับนกจับนกมากินแล้วก็บอกว่ามีแต่พวกชาวบ้านที่อยู่ตามภูเขาอันเปล่าเปลี่ยวเท่านั้นที่มีงาช้างช้างล้มเชือกหนึ่งได้งาเพียง1คู่คำเล่าลือแต่เดิมที่ว่าช้างผลัดงาปีละครั้งนั้นไม่เป็นความจริงงาที่ได้จากช้างซึ่งล้มด้วยการเอาหอกซัดนั้นเป็นงาชั้นดีชั้นรองลงมาได้แต่งาที่ได้จากช้างที่ล้มเองและคนไปถอดเอามาโดยทันทีทันใดส่วนงาของช้างที่ล้มตายในภูเขามานานปีนั้นเป็นงาชั้นเลวมีการแบ่งเกรดของงาช้างนะคะเอาละค่ะในเรื่องของผลิตผลนะคะยังมีต่อนะยังมีต่อก็ทำให้เห็นภาพเรื่องของการทำมาหากินแล้วก็ทรัพยากรติดตามได้ตอนต่อไปตอนที่4นะคะจากหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละของคุณเฉลิมยงบุญเกิดผู้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนเหมือนกับพาคุณฟังไปเที่ยวด้วยกันนะคะขึ้นทำแมชชีนไปยังอาณาจักรเขมรโบราณที่มีนามว่าอาณาจักรเจินละวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์เช่นเคยนะคะวันนี้มาถึงตอนที่4กับการที่เราจะเดินทางท่องอดีตนะคะไปกับหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละงานเขียนของโจตะกวานเป็นบันทึกในสมัยโบราณโบราณนะคะของหนุ่มคนหนึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นหนุ่มละค่ะที่ร่วมคณะราชทูตในสมัยราชวงศ์หยวนหรือว่าหงวนของจีนไปที่อาณาจักรเจินละซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณของกัมพูชานะคะร่วมยุคร่วมสมัยกับเชียงใหม่แล้วก็สุโขทัยของเราซึ่งในสมัยนั้นเรียกสุโขทัยว่าเสียนเสียมสยามนะคะในนี้ก็มีการกล่าวอ้างอิงถึงชาวเสียนอยู่บ่อยครั้งค่ะแล้วก็ในตอนนี้วันนี้เดี๋ยวก็มีพาดพิงถึงนะคะแต่ว่าจะพาดพิงถึงในแง่ไหนอย่างไรอยากให้รอฟังค่ะสำหรับบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละก็เป็นบันทึกที่โจต้ากวานเนี่ยได้เขียนขึ้นนะคะหลังจากมาใช้ชีวิตที่อาณาจักรเจินละประมาณ1ปีได้พบเห็นชีวิตเรื่องราวคือบันทึกทุกอย่างนะคะก็ยังเปรียบเล่นๆว่าอารมณ์เหมือนกับคนสมัยนี้ไปเที่ยวที่ไหนไปอยู่ที่ไหนพบเจออะไรแปลกๆแล้วก็อัพ Facebook ใช่ไหมคะแต่ว่าโจต้ากวานเนี่ยเขาบันทึกไม่ได้อัพ Facebook ไหนนี่ถ้ามีนี่แกก็คงอัพ Facebook แบบถี่ยิบแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นคนช่างสังเกตเป็นคนอยากรู้อยากเห็นนะคะและความอยากรู้อยากเห็นความช่างสังเกตช่างบันทึกช่างจดช่างจำของโจต้ากวานนี่เองที่มีประโยชน์ก่อต่อคนรุ่นหลังอย่างมากมายเพราะว่าก็ได้อาศัยบันทึกของโจต้ากวานนี่ล่ะค่ะในการจินตนาการนะคะถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรโบราณนะคะในยุคสมัยหลังเมืองพระนครคือหลังจากยุคสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7หลังจากที่มีการก่อสร้างปราสาทบายอนเรียบร้อยแล้วเป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะในการที่จะทำให้เราได้เห็นภาพชีวิตของผู้คนในยุคนั้นแล้วก็สำหรับวันนี้ตอนที่4นะคะเราจะมาต่อการเกี่ยวกับเรื่องของผลิตผลค่ะผลิตผลว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยผลิตผลของอาณาจักรเจินละมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีเรื่องของการค้าขายมีเรื่องของสินค้าจากเมืองจีนที่ทางนี้ต้องการเพราะว่าโจต้ากวานนี้ไปในฐานะตัวแทนของจีนนะคะในฐานะราชทูตแต่ดูเหมือนว่าสมัยนั้นก็เริ่มมีคนจีนเข้าไปที่นั่นพอสมควรแล้วนะแล้วก็มีการไปแต่งงานแต่งการกับคนพื้นเมืองด้วยอ่านเรื่องนี้แล้วสนุกนะคะแล้วก็จะสนุกยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าใครเคยไปกัมพูชามาคือมันจะเห็นภาพเลยนะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ย เรียกว่าอ่านอย่างออกรสออกชาติมากยิ่งขึ้นเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยกันละกันนะคะเริ่มต้นจากการพูดถึงขี้ผึ้งค่ะขี้ผึ้งที่มีอยู่ตามต้นไม้ที่แห้งตายในหมู่บ้านซึ่งในสมัยโบราณก็จัดว่าเป็นของสำคัญอย่างหนึ่งทีเดียวค่ะขี้ผึ้งมีอยู่ตามต้นไม้ที่แห้งตายในหมู่บ้านเป็นขี้ผึ้งที่ได้จากผึ้งที่มีเอวเล็กเหมือนแมงกระชอนหรือมดชาวพื้นเมืองไปเอารวงก็ได้มาเรือลำหนึ่งอาจบรรทุกได้2หรือ3,000รวงรวงใหญ่ๆรวงหนึ่งหนัก30หรือ40ชั่ง
รวงเล็กก็หนักไม่ต่ำกว่า18หรือ19ชั่งอันนี้นี่เป็นรังผึ้งนะคะคือขี้ผึ้งที่ได้จากรังผึ้งนะใช่ไหมโอ้โหก็แสดงว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามากเนี่ยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นเนี่ยโจต้ากวางก็พูดถึงนอแรดที่มีสีขาวแล้วก็มีลายซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นนอชั้นดีแต่ถ้ามีสีดำจะถือเป็นนอชั้นเลวแล้วก็มีกรักขีคืออะไรเอ่ยกรักขีนี่ขึ้นอยู่ในป่าทึบชาวพื้นเมืองเนี่ยจะตัดฟันเอามาได้ค่อนข้างจะเปลืองแรงอยู่คือค่อนข้างลำบากนะคะเป็นแก่นไม้เปลือกนอกสีขาวหนา8ถึง9นิ้วนะคะอันนี้คือนิ้วจีนนะ1นิ้วจีนเท่ากับ .03333 เมตรต้นขนาดเล็กไม่ต่ำกว่า4หรือ5นิ้วจีนส่วนกระวานนั้นชาวป่ามักจะปลูกไว้บนภูเขาแล้วก็พูดถึงรงนะคะรงเป็นยางของต้นไม้ชนิดหนึ่งชาวพื้นเมืองใช้มีดฟันต้นไม้ล่วงหน้า1ปีปล่อยให้ยางไหลหยดออกมาแล้วจึงจะเริ่มเก็บในปีต่อไปส่วนครั่งเกิดตามกิ่งไม้ของต้นไม้ชนิดหนึ่งเหมือนกับกาฝากของต้นหม่อนเอามาได้ค่อนข้างยากน้ำมันกระเบาได้จากต้นไม้ของได้จากผลไม้ของต้นไม้ใหญ่รูปร่างเหมือนลูกมะพร้าวแต่กลมภายในมีเมล็ดอยู่หลายสิบเมล็ดพริกไทยก็มีที่นั่นเหมือนกันนะคะโจต้ากวานบอกว่ามันจะขึ้นพันไปกับต้นหวายลูกดกเป็นพวงๆเหมือนกับลูกต้นลุเฉาอันนี้ผู้แปลบอกว่าไม่รู้เหมือนกันสอบไม่ออกว่าเป็นต้นอะไรแล้วก็พริกไทยเนี่ยบอกว่าจำพวกที่สดและสีเขียวอมฟ้ายิ่งมีรสเผ็ดจัดนี่คือผลิตผลนะคะที่โจต้ากวานได้เห็นมาว่าที่นี่เนี่ยมีทรัพยากรอะไรบ้างลำดับต่อไปนะคะ20คือเรื่องของการค้าขายโจต้ากวานบอกว่าการค้าขายของชาวพื้นเมืองนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิงที่เป็นฝ่ายจัดการเพราะฉะนั้นเมื่อคนจีนไปถึงที่นั่นต้องเริ่มต้นด้วยการมีเมียค่ะเพื่อถือเอาประโยชน์จากความถนัดจัดเจนในการซื้อขายของสตรีเหล่านั้นทุกวันเขาจะติดตลาดหนึ่งครั้งเริ่มตั้งแต่4โมงเช้าถึงบ่ายโมงก็เลิกตลาดหามีร้านรวงซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยไม่แต่เขาใช้พวกเสือที่ปูที่ฟูปุกปุยปูลาดลงกับพื้นแต่ละคนก็จะมีที่ทางของตนเองข้าพเจ้าได้ยินมาว่าต้องเสียค่าเช่าที่ให้แก่ทางการในการซื้อขายเล็กๆน้อยๆเขาใช้ธัญชาตนะครับสินค้าที่มาจากเมืองจีนถัดขึ้นมาก็ใช้ผ้าถ้าเป็นการซื้อขายรายใหญ่ๆก็ใช้เงินตราโดยทั่วไปชาวพื้นเมืองเป็นคนที่เรียบๆเป็นที่สุดถ้าเขาเห็นคนจีนก็ค่อนข้างจะเกรงกลัวและเรียกว่าพุทธเมื่อเห็นคนจีนจะหมอบลงทำเป็นจางข้าประดิษฐ์เมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนหลอกต้มข่มเหงคนจีนเหมือนกันทั้งนี้เนื่องจากมีคนจีนไปที่นั่นมากนั่นเองคนจีนนี่ก็ไปทั่วทีเดียวนะคะส่วนสินค้าจากเมืองจีนที่เขาต้องการโจต้ากวานบอกว่าประเทศนี้ไม่มีแร่เงินและแร่ทองคำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากได้อันดับแรกก็คือทองคำและเงินของชาวจีนถัดไปคือผ้าไหมผ้าแพรดิบเนื้อบางและเนื้อละเอียดสีต่างๆรองไปอีกก็คือตะกั่วนะคะถาดเงินจากเมืองอบุญโจเครื่องกระเบื้องสีเขียวอ่อนจากฉวนโจปลอดชาติกระดาษกรรมถันดินประสิวขาวแก่นจันโกดสอชมดเชียงผ้าทอด้วยป่านผ้า
ผ้าจากเมืองหวางเฉาร่มกันฝนหม้อเหล็กถะทองเหลืองไข่มุกนอกจากนี้ก็มีตอกปุ้งกี่หวีทำด้วยไม้เข็มเย็บผ้าส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นของหยาบและหนักได้แก่เสื่อแล้วก็บอกว่าถ้าเสื่อเนี่ยต้องเป็นของเมืองหมิงโจสิ่งของที่เขาอยากได้มากที่สุดก็คือถั่วกับแป้งสาลีแต่ก็เอาออกไปจากเมืองจีนไม่ได้ในลำดับที่22นะคะพูดถึงตรินชาติและรุกชาติโจต้ากวนบอกว่ามีแต่ทับทิมอ้อยดอกบัวเง่าบัวเผือกต้นท้อกล้วยและต้นเดือยเท่านั้นที่มีเหมือนกันกับที่มีในเมืองจีนลิ้นจี่กับส้มรูปลักษณะแม้จะเหมือนกันแต่ก็เปรี้ยวกว่าส่วนอื่นๆนอกจากนั้นไม่เคยเห็นที่เมืองจีนเลยต้นไม้ก็แตกต่างกว่ากันมากพวกต้นหญ้าต้นไม้ดอกยิ่งมีมากมีทั้งความหอมและความงามไปพร้อมกันดอกไม้น้ำมีมากมายหลายชนิดซึ่งโจต้ากวานไม่รู้จักนะคะคือไม่รู้จักชื่อทั้งสิ้นส่วนต้นท้อต้นลีต้นเหงต้นบวยต้นสนเข็มต้นสนจีนต้นฉำฉาต้นสนฝอยต้นสาลี่ต้นพุทราต้นหางกระรอกต้นอบเชยต้นลังต้นเบญจมาศแล้วก็ปยันใหญ่ไม่เห็นมีเลยในประเทศนั้นพอเดือนอ้ายก็มีดอกบัวแล้วส่วนนกค่ะบอกว่าในบรรดานกของเขาก็มีนกยูงนกกระเต็นนกแก้วซึ่งไม่มีในเมืองจีนนอกจากนั้นก็มีนกแร้งนกกานกยางนกกระรอกนกกาน้ำนกตะกรุมนกเป็ดป่านกคิริบูนที่เขาไม่มีก็คือพวกนกดูวาวนกหงห่านป่านกขมิ้นเหลืองอ่อนนกจากพรากนกนางแอ่นและก็นกพิราบนะคะแล้วก็พูดถึงสัตว์สี่เท้านะคะว่าสัตว์สี่เท้าที่นี่ก็อย่างเช่นแรดช้างวัวกระทิงม้าภูเขาซึ่งเหล่านี้ไม่มีในเมืองจีนแล้วก็มีเสือโคร่งนะคะเสือดาวมีหมีคนมีหมูป่ามีสมันมีกวางทรายกระจงข้างสุนัขจิ้งจอกก็มีเป็นจำนวนมากแต่สัตว์สี่เท้าที่นี่ไม่มีก็คือสิงโตเพราะว่าภูมิภาคของเรานี่ไม่มีสิงโตนะคะลิงอุรังอุตังไม่มีอูดก็ไม่มีก็เพราะว่าแถวนี้ไม่มีทะเลทรายมีไก่เป็ดวัวม้าหมูแกะแพะนะคะโดยบอกว่าม้านั้นตัวเตี้ยแล้วก็เล็กมากส่วนวัวก็มีมากมายเมื่อยังเป็นก็กล้าที่จะใช้ขี่แต่เมื่อตายแล้วก็ไม่กล้าบริโภคและก็ไม่กล้าถลกหนังด้วยปล่อยให้มันเน่าเปื่อยไปเท่านั้นทั้งนี้เนื่องจากมันให้แรงงานแก่คนเขาจึงใช้มันเฉพาะในการเทียมเกวียนเท่านั้นแต่ก่อนนี้ไม่มีห่านเพิ่งจะมีชาวเรือนำมาจากเมืองจีนเมื่อเร็วๆนี้เองจึงได้พันธุ์ของมันมาเขามีหนูตัวโตเท่าแมวแล้วก็หนูอีกชนิดหนึ่งซึ่งหัวของมันเหมือนกับหัวของลูกสุนัขเล็กๆที่ออกใหม่แหมน่าตื่นตาตื่นใจนะมีหนูที่ตัวโตเท่าแมวมาดูผักกันบ้างนะคะก็บอกว่าที่นี่เนี่ยมีต้นหอมผักกาดเขียวต้นกุ้ยช่ายมะเขือฟักแฟงแตงบวบแตงโมฟักเขียวบวบขมผักขมที่ไม่มีก็คือหัวผักกาดขาวผักกาดหอมผักขมน้ำผักปวยเหลงพวกฟักแฟงแตงบวบและมะเขือในระหว่างเดือนอ้ายก็มีกันแล้วส่วนต้นมะเขือนั้นอยู่ได้เป็นเวลาหลายปีไม่ต้องถอนทิ้งส่วนต้นฝ้ายสูงพ้นหลังคาเรือนไม่ต้องปลูกแทนใหม่ได้เป็นเวลา10กว่าปีมีผักอีกมากมายที่ข้าพเจ้าไม่รู้จักชื่อผักน้ำก็มีอยู่มากมายหลายชนิดเหมือนกันมีพูดถึงปลากับมังกรนะคะบอกว่าในบรรดาปลากับเต่าเนี่ยปลาในดำมีมากที่สุดปลาอย่างอื่นก็ยังเช่นปลาในปลาตะเพียนปลาเฉาฮื้อมีมากที่สุดแล้วก็มีปลาบู่
ซึ่งประบูที่นี่เห็นบอกว่าตัวโตมีน้ำหนักตั้งแต่2ชั่งขึ้นไปส่วนปลาอื่นๆเนี่ยมีเยอะแต่ว่าโจต้ากวานเนี่ยไม่รู้จักชื่อส่วนใหญ่เป็นปลาที่ได้มาจากทะเลสาบเขมรนะคะส่วนปลาทะเลนั้นก็มีทุกชนิดปลาไหลทะเลสาบกบก็มีชาวพื้นเมืองไม่บริโภคกบไม่แน่ใจคือผู้แปลเนี่ยทำเชิงอาจบอกว่าอาจจะเป็นคางคกก็ได้นะเพราะว่าที่นั่นเขาก็กินกบกันพอตกกลางคืนออกมายั่วเยี้ยทั่วไปตามท้องถนนตะภาพน้ำใหญ่และตะโขงตัวโตเท่ามัดป่านเต่าแม้จะมีอายุ6ปีก็ใช้บริโภคกันได้กุ้งเมืองฉานานมีน้ำหนักตัวตั้ง1ชั่งหรือกว่านั้นตีนเต่าที่เมืองเฉินผู่ยาวประมาณ8หรือ9นิ้วเศษจระเข้ตัวโตๆเท่าลำเรือมีขา4ขารูปร่างเหมือนมังกรเป็นที่สุดเว้นเสียแต่ว่าไม่มีเขาเท่านั้นท้องของมันกรอบและอร่อยดีนักพวกหอยกาบหอยเสียบหอยขมหอยโข่งอาจกอบเอามาได้จากทะเลสาบไม่เห็นมีก็แต่ปูข้าพเจ้าคิดว่าคงจะมีเหมือนกันแต่ชาวพื้นเมืองมิได้บริโภคกันแล้วก็พูดถึงเรื่องของการหมักสุรานะคะโดยบอกว่าที่นี่จะมีสุรา4ชนิดชนิดแรกคนจีนเรียกว่าสุราน้ำผึ้งทำด้วยยาหมักเชื้อผสมด้วยน้ำผึ้งแล้วก็น้ำครึ่งต่อครึ่งชนิดรองลงมาชาวพื้นเมืองเรียกว่าผงหยาซื่อทำจากใบไม้ผงหยาซื่อเป็นชื่อของใบไม้ชนิดหนึ่งชนิดรองลงมาอีกทำจากข้าวสารหรือข้าวสุกที่เหลือจากการบริโภคเรียกว่าปาหลิงโกรังโกแปลว่าข้าวสารนะคะปาลิงโกก็คือข้าวเล่าจากข้าวชนิดต่ำสุดเป็นสุราน้ำตาลทำจากน้ำตาลโจต้ากวนบอกว่าอันหนึ่งเมื่อล่วงปากน้ำเข้าไปตามชายน้ำยังมีสุราเกียวเจียงอันนี้มาจากภาษามาลายูนะคะกาจังหรือเกียวเจียงนี่เป็นต้นปาล์มชนิดหนึ่งคล้ายๆกับต้นตาลซึ่งโจต้ากวนบอกว่าเนื่องจากมีใบไม้ชื่อใบเกียวขึ้นอยู่ตามชายน้ำและน้ำเลี้ยงของมันใช้หมักสุราได้ส่วนเกลือน้ำส้มน้ำซีอิ๊วแป้งหมี่โจต้ากวนก็บอกว่าในประเทศนี้เนี่ยการทำนาเกลือไม่มีการห้ามจำกัดแต่ประการใดตามชายฝั่งตั้งแต่เมืองเฉินผู่ไปจนถึงเมืองปาเกียนเขาใช้วิธีหุงต้มในภูเขามีหินชนิดหนึ่งรสชาติดีกว่าเกลืออาจเอามาสลักเป็นเครื่องใช้ได้ชาวพื้นเมืองไม่รู้จักทำน้ำส้มแกงจืดถ้าต้องการที่มีรสเปรี้ยวก็ใส่ใบของต้นหานผิงคือมะขามค่ะถ้าต้นไม้แตกฝักก็ใช้ฝักถ้าแตกผลก็ใช้ผลเขาไม่รู้จักการทำน้ำซีอิ๊วเช่นเดียวกันเพราะไม่มีแป้งสาลีและถั่วเขาไม่เคยทำแป้งเชื้อเพราะใช้น้ำผึ้งน้ำและใบไม้หมักสุราที่เขาใช้กันก็คือยาเชื้อสุราลักษณะคล้ายกับยาเชื้อสุราขาวที่ใช้กันตามหมู่บ้านชนบทของเราของเรานี่ก็คือของจีนนะคะมาฟังเรื่องของตัวไหมกับต้นหม่อนเรื่องของเครื่องใช้ไม้สอยเกวียนกับคานหามเรื่องของเรือห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาฟังกันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะกับรายการท้องสมุทรหลังใหม่นะคะจากหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของอาณาจักรเจินละโดยคุณเฉลิมยงบุญเกิดเป็นผู้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนที่เป็นเอกสารโบราณนะคะเป็นเอกสารโบราณอันทรงคุณค่ามากเอาละไปต่อกันเลยนะคะในช่วงนี้จะมีเรื่องของตัวไหมกับต้นหม่อนอันนี้แหละค่ะที่จะมีการกล่าวพาดพิงถึงผู้หญิงชาวสุโขทัยหรือที่ในเรื่องใช้คำว่าผู้หญิงชาวเสียนนะคะมีเรื่องของเครื่องใช้ไม้สอยเรื่องของเกวียนกับคานหามเรื่องของเรือก็เป็นหมวดยานพาหนะแล้วก็เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฟังกันเลยค่ะว่าอาณาจักรจันละหรือกัมพูชาในสมัยหลังเมืองพระนครในช่วงนั้นเนี่ยเขามีการ
ทอผ้ามีการใช้ไหมอย่างไรบ้างรวมไปถึงเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอื่นๆค่ะขึ้นต้นมาอย่างนี้แต่โจต้ากวานกลับบอกว่าพวกชาวพื้นเมืองไม่เลี้ยงตัวไหมแล้วปลูกต้นหม่อนกันเลยและพวกผู้หญิงก็ไม่ประสากับการใช้เข็มได้และการเย็บการชุนเพียงแต่ทอผ้าด้วยฝ้ายแล้วก็ไม่รู้จักการปั่นได้อีกต่างหากนะคะแต่ว่าจะใช้มือทำให้เป็นเส้นได้พวกเขาไม่มีกี่สำหรับใช้ทอผ้าแต่ผูกชายผ้าข้างหนึ่งเข้ากับเอวแล้วก็ทำงานต่อไปอีกชายหนึ่งส่วนกระสวยนั้นใช้กระบอกไม้ไผ่แล้วก็มีการกล่าวพาดพิงบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ชาวเสียนซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นชาวสุโขทัยเนี่ยนะคะได้มาอาศัยอยู่ในประเทศนั้นได้ทำการเลี้ยงตัวไหมและปลูกต้นหม่อนเป็นอาชีพพันตัวไหมและพันต้นหม่อนจึงมาจากประเทศเสียนทั้งสิ้นพวกเขาไม่มีป่านรามีแต่ปอกระเจ้าชาวเสียนใช้ไหมทอผ้าแพรบางๆสีดำใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มผู้หญิงชาวเสียนนั้นเย็บชุนเป็นชาวพื้นเมืองทำผ้าขาดก็ต้องไปจ้างชาวเสียนให้ช่วยปะชุนให้นี่แหละค่ะในส่วนที่กล่าวพาดพิงนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าเป็นการกล่าวพาดพิงถึงในทางที่ดีนะมาถึงหมวดที่30ว่าด้วยเครื่องใช้ไม้สอยค่ะจัวต้ากวานบอกว่าสามัญชนนั้นนอกจากบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม่มีสิ่งของจำพวกโต๊ะมานั่งชามอ่างถังแต่การหุงข้าวใช้หม้อดินแล้วก็ใช้หม้อดินเล็กๆมีด้ามสำหรับต้มแกงโดยมีการฝังหินเอาไว้ในดิน3ก้อนใช้เป็นเตาไฟใช้กะลามะพร้าวเป็นกระจาต้นฉบับภาษาจีนใช้คำว่าทัพพีด้วยนะคะแล้วก็ใช้จานกระเบื้องหรือจานทองเหลืองที่มาจากเมืองจีนสำหรับใส่ข้าวใช้ใบไม้ทำเป็นกระทงใส่แกงโจต้ากวานบรรยายบอกว่าถึงแม้จะใส่แกงจนเต็มแต่แกงก็ไม่รั่วไหลนะคะแล้วก็ใช้ใบจากทำเป็นช้อนสำหรับช้อนแกงเข้าปากพอใช้เสร็จก็โยนทิ้งไปโอ้โหก็เรียกก็เป็นระบบใช้แล้วทิ้งแบบธรรมชาตินะคะแม้จะเป็นการเส้นสวงเทพยดาหรือถวายพัตาหารแด่พระพุทธก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันเขามีภาชนะดีบุกหรือภาชนะดินใส่น้ำไว้ข้างๆตัวใช้สำหรับจุ่มมือเพราะว่ากินข้าวด้วยมือนะคะเมื่อข้าวสุกติดมือถ้าไม่ใช้น้ำข้าวก็จะไม่หลุดออกจากมืออันนี้ก็บรรยายโดยละเอียดเพราะว่าเป็นวิธีที่ต่างจากคนจีนซึ่งเขาจะใช้ตะเกียบแต่คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งคนไทยแต่ก่อนก็ใช้มือเปิบข้าวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีภาชนะใส่น้ำสำหรับเอาไว้จุ่มมือล้างมือเขาดื่มสุราด้วยจอกทำจากตะกั่วพวกคนจนใช้จอกดินตามบ้านขุนนางและคหบดีใช้ภาชนะทำด้วยเงินแต่ที่ใช้ภาชนะทำด้วยทองคำก็มีในงานราชพิธีเฉลิมฉลองและถวายพระพรส่วนใหญ่เขาใช้ภาชนะทองคำซึ่งมีแบบและรูปพรรณแตกต่างกันไปสิ่งที่ปูลาดลงกับพื้นดินใช้เสือที่ทำด้วยหญ้าฟางจากเมืองหมิงโจบางกะลาดด้วยหนังเสือโคร่งเสือดาวกระจงกว้างแล้วก็เสือหวายอันนี้คือคนมีกระตังนะคะเมื่อไม่นานมานี้เขาใช้เตียงเตี้ยๆซึ่งโดยมากคนจีนเป็นผู้ต่อขึ้นเขาใช้ผ้าคลุมอาหารในพระราชวังใช้ผ้าแพรผ้าไหมลายทองคลุมพระกยาหารล้วนเป็นของถวายจากพ่อค้าชาวเรือทั้งสิ้นข้าวเปลือกนั้นเขาไม่ใช้เครื่องสีคงแต่ใช้สากและกระเดื่องต่ำเท่านั้นก็เห็นภาพนะคะเวลาจะกินข้าวก็เอาลงครกใช้ครกกระเดื่องต่ำข้าวเอาเปลือกออก
ส่วนพาหนะนะคะเกวียนกับคานหามคานหามนั้นต่อขึ้นด้วยไม้แผ่นเดียวซึ่งทำให้โค้งตรงกลางปลายทั้งสองข้างตั้งขึ้นมีการแกะสลักตัวคานหามเป็นลวดลายต่างๆแล้วก็ปิดทองหรือเงินที่เรียกกันว่าคานหามที่มีคานเป็นทองหรือเงินก็เพราะเหตุนี้เองแต่ละด้านหัวท้ายในระยะ1ฟุตจีนมีการตอกขอเกี่ยวเอาไว้แล้วก็ใช้ผ้าผืนใหญ่1ผืนพับเข้าให้หนาเอาเชือกผูกเข้าที่ขอเกี่ยวทั้ง2ด้านคนนั่งนั่งขึงผ้าแล้วให้คน2คนหามไปคานหามนั้นลางทีเขาก็เพิ่มเติมสิ่งของอย่างหนึ่งคล้ายประทุนเรือแต่กว้างกว่าเข้าด้วยประดับประดาด้วยผ้าแพรสีต่างๆใช้คน4คนหามและมีผู้วิ่งตามคานหามไปด้วยถ้าหากไปหนทางไกลก็มีคนขึ้นช้างขี่ม้าที่ใช้เกวียนก็มีเหมือนกันรูปร่างก็เหมือนกับเกวียนของที่อื่นๆม้านั้นไม่มีอานใส่ช้างก็ไม่มีกุยสำหรับนั่งเพราะถ้าเกิดเป็นของจีนนี่เขาจะมีอานใช่ไหมคะแต่อันนี้โจต้ากวานบอกไม่มีอานฮะส่วนในเรื่องของการเดินทางทางน้ำนะคะพูดถึงเรือบอกว่าเรือขนาดใหญ่จะต่อด้วยไม้กระดานซึ่งผ่าออกจากซุงไม้แข็งช่างที่นี่ไม่มีเลื่อยแต่ใช้ขวานผ่าไม้ซุงออกมาเป็นแผ่นไม้กระดานโดยโจต้ากวานบอกว่าทั้งนี้เป็นการสิ้นเปลืองทั้งไม้และทั้งแรงงานเมื่อต้องการให้ได้ไม้มาเป็นท่อนๆก็ใช้สิวสกัดให้ขาดการปลูกเรือนก็ต้องทำดังนี้เหมือนกันเรือใหญ่ก็ใช้ตะปูเหล็กเหมือนกันข้างบนใช้ใบปาล์มคือเอาใบปาล์มคลุมนะคะแล้วก็ใช้ต้นหมากผ่าซีกทับเข้าไว้เรือชนิดนี้เรียกว่าซินหนาแล้วก็บอกว่าไขที่เขาใช้ทาแจวนั้นคือไขปลาปูนที่ใช้ผสมกับไขปลาก็คือปูนขาวเรือลำเล็กใช้ไม้สูงท่อนใหญ่ขุดเป็นรูปรางใช้ไฟลนให้อ่อนตัวแล้วก็ใช้ไม้ค้ำให้กลางลำเนี่ยทางออกเรือชนิดนี้หัวท้ายแหลมไม่มีประทุนและบรรทุกได้หลายคนแล่นไปด้วยแจวที่เรียกว่าผีหลานซุ้มเสียงสำเนียงก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะคะอันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นภาพเรือลำเล็กใช้ซุงท่อนใหญ่ขุดเป็นรูปรางเนี่ยแม่นึกถึงเรืออีโปงที่ใช้ต้นตาลแล้วก็เอามาขุดตรงกลางออกนะคะน่าจะคล้ายๆกันมั้งจากนั้นนะคะก็มีเรื่องเมืองในสังกัดอันนี้มีการพูดถึงเมืองในสังกัด90กว่าเมืองนะคะเป็นชื่อในภาษาจีนแต่ก็ยกตัวอย่างไม่กี่ชื่อเช่นจนผู่ฉานานปาเกียนม่อเหลียงแปะแซ่ผู่ใหม่เจกุนนะคะแต่โจต้ากวางก็ออกตัวบอกว่าไม่สามารถจดจำชื่อได้หมดประเด็นก็คือแต่ละเมืองเนี่ยจะมีการตั้งขุนนางประจำตำแหน่งและแต่ละเมืองก็ใช้ไม้ทำเป็นระเนียดรอบเมืองนะคะมีคล้ายๆกับมีการล้อมรอบเมืองทำกำแพงเมืองเป็นไม้หมวดต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของหมู่บ้านโจต้ากวางบอกว่าแต่ละหมู่บ้านบ้างก็มีวัดวาอารามบ้างก็มีสถูปเจดีย์หมู่บ้านที่มีผู้คนหนาแน่นหน่อยก็จะมีขุนนางประจำของตัวเองเรียกว่าใหม่เจ๋นะคะอันนี้เข้าใจว่าน่าจะหมายถึงนายอำเภอบนเส้นทางสายใหญ่มีที่สำหรับหยุดพักคล้ายศาลาที่พำนักของผู้ควบคุมราษฎรทำนาเรียกว่าเซเวนมู่มีเชิงอาจอธิบายว่าน่าจะหมายถึงสำนักเมื่อเร็วๆนี้ได้ทำการรบพุ่งกับชาวเสียนหมู่บ้านเหล่านี้จึงกลายเป็นที่โล่งไปเสียสิ้นอันนี้ก็มีการพาดพิงถึงนะคะเหมือนกับว่าปกติก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันอยู่บ้างต่อไปในหมู่ที่35พูดถึงการเก็บถุงน้ำดีค่ะ
หมายความว่าอย่างไรอันนี้ค่อนข้างแปลกลองฟังดูค่ะแต่ก่อนนี้ระหว่างเดือน8วงเล็บของจีนจะมีการเก็บถุงน้ำดีทั้งนี้เนื่องจากพระเจ้าแผ่นดินประเทศจามปาทรงขอถุงน้ำดีของคนมาทุกปีไห่ลูกหนึ่งมีถุงน้ำดีเป็นพันเป็นหมื่นตกเวลากลางคืนเขาจะวางคนไว้ตามจุดต่างๆในเมืองและที่ที่จะไปหมู่บ้านเมื่อพบผู้ใดเดินมาในเวลากลางคืนก็จะเอาเชือกโอบเข้าที่ศีรษะใช้มีดเล็กแหวะเอาถุงน้ำดีที่ใต้สีข้างด้านขวารอให้ครบจำนวนที่จะนำไปถวายพระเจ้าแผ่นดินประเทศจามปาเขาไม่เอาถุงน้ำดีแต่เฉพาะของคนจีนทั้งนี้เนื่องจากมีปีหนึ่งไปเอาถุงน้ำดีของคนจีนมา1ถุงแล้วใส่หายปะปนกับถุงน้ำดีของคนอื่นๆทำให้ถุงน้ำดีในหายพลอยเน่าไปหมดนำเอาไปใช้การไม่ได้เมื่อเร็วๆนี้ได้ยกเลิกการเก็บถุงน้ำดีแล้วแต่ยังคงตั้งขุนนางเก็บถุงน้ำดีไว้พำนักอยู่ในเมืองใกล้ประตูด้านทิศเหนือแปลกดีนะคะไม่ได้บอกว่าเอาไปทำอะไรแต่ฟังดูแล้วก็น่ากลัวเหมือนกับเป็นการปล้นอวัยวะเลยนะคะเนี่ยแต่แสดงว่าคนทำเนี่ยจะต้องมีทักษะที่ชำนาญการมากเลยนะเพราะว่าจะมีมีดเล็กเอาไว้ใช้แหวะแล้วก็เอาถุงน้ำดีมาโดยเฉพาะต้องแม่นมากเลยต่อไปเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นะคะหัวข้อที่36จูต้ากวานบอกว่าภายในประตูนครทางด้านตะวันออกจะมีคนป่าร่วมประเวณีกับน้องหญิงของตนแล้วก็ทำให้เนื้อหนังของทั้งสองคนนั้นติดกันแยกไม่ออกค่ะล่วงมา3วันไม่ได้บริโภคอาหารก็ถึงแก่ความตายทั้งสองคนคนหมู่บ้านเดียวกันกับข้าพเจ้าคนหนึ่งแซ่ซีซึ่งอยู่ในประเทศนั้นมา35ปีแล้วเล่าว่าได้เคยเห็นเรื่องเช่นนี้มา2ครั้งแล้วที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะกระทำการอันหมิ่นต่อพระพุทธานุภาพมีเชิงอาจบอกว่าประโยคนี้ถ้าแปลตามตัวอักษรจีนก็ต้องแปลว่าเป็นเพราะการใช้อำนาจเหนือธรรมชาติของพระพุทธเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือเหมือนกับทำอะไรที่ผิดนะคะแล้วก็เลยถูกลงโทษแต่ถ้าเป็นสมัยปัจจุบันกรณีเช่นนี้ก็พบกันได้เนืองๆเหมือนกันทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในบ้านเรานะคะถ้าเกิดขึ้นก็ต้องส่งโรงพยาบาลสถานเดียวละค่ะเพื่อให้หมอเนี่ยจัดการแยกทั้งคู่ออกจากกันนะคะเนื่องจากว่ามันมีการล็อกของอวัยวะแล้วก็ทำให้ติดแน่นเอาไม่ออกอะค่ะอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะถ้าเกิดขึ้นกับคู่ไหนก็ตามแต่ว่าในสมัยโบราณเนี่ยก็จะมองไปว่าเป็นเรื่องของอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากการไปลบหลู่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่น่าเชื่อนะโอ้คือต้องบอกว่าบันทึกของโจต้ากวานนี่แกมีสีสันมากๆนะแกบันทึกหมดเลยอ่ะโอ้เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้มีขึ้นเฉพาะในปัจจุบันนะคะในอดีตก็เคยเกิดกรณีแบบนี้มันแล้วแล้วก็ไม่ได้เกิดกรณีเดียวด้วยนะอ่ะทีนี้มาว่าด้วยการอาบน้ำโจต้ากวานซึ่งเป็นคนจีนบอกว่าที่นี่เนี่ยอากาศร้อนมากวันหนึ่งถ้าไม่ได้อาบน้ำหลายๆหนก็ทนไม่ไหวจริงค่ะที่กัมพูชาเนี่ยอากาศร้อนมากนะคะแดดก็แรงมากด้วยโจต้ากวานบอกว่าตกกลางคืนก็ไม่วายที่จะอาบน้ำกันคนละหน2หนไม่มีห้องอาบน้ำหรือว่าชามอ่างหรือว่าถังน้ำเข้าใจว่าที่เมืองจีนคงมีชามอ่างหรือถังน้ำใช่ไหมคะที่เราเคยดูในหนังจีนแต่ว่าที่นี่เนี่ยแต่ละครอบครัวจะมีสระหนึ่งสระหรือมิฉะนั้น2หรือ3ครอบครัวร่วมกันใช้สระเดียวไม่ว่าชายหรือหญิงล้วนเปลือยกายลงสระอาบน้ำนอกจากว่าบิดามารดาหรือผู้สูงอายุกำลังอาบอยู่ในสระพวกบุตรธิดาและผู้อ่อนอาวุโสกว่าก็จะไม่กล้าลงสระถ้าผู้อ่อนอาวุโสอยู่ในสระก่อนแล้วผู้สูงอายุก็จะเลี่ยงไปเสียแต่ถ้าเป็นผู้มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็ไม่บังคับแล้วก็ยังเล่าอีกนะคะว่าเวลาจะลงน้ำเนี่ยผ
ผู้หญิงก็จะใช้มือซ้ายปิดของลับของตนเอาไว้เท่านั้นค่ะโอ้โหอารมณ์เหมือนกับลงออนเซ็นเลยนะเนี่ยแล้วก็ทุกๆ3หรือ4หรือ5หรือ6วันของผู้หญิงในเมืองพระนครหมู่ละ3หรือว่าหมู่ละ4จะพากันไปอาบน้ำในแม่น้ำนอกนครเมื่อถึงริมน้ำก็เปลื้องผ้าที่พันกายออกแล้วลงไปในน้ำแล้วก็ชุมนุมกันอยู่ในแม่น้ำเป็นพันๆนะคะแม้กระทั่งหญิงผู้ดีก็ลงไปอาบแบบนี้กับเขาด้วยโดยไม่รู้สึกอับอายแม้แต่น้อยทุกคนจะเห็นกันได้หมดตั้งแต่ศีรษะจรดส้นเท้าล่ะค่ะที่แม่น้ำใหญ่นอกตัวนครนั้นไม่มีวันใดที่จะไม่มีเหตุการณ์ดังได้กล่าวแล้วคนจีนมักจะหาความสำราญไปเที่ยวชมในวันว่างข้าพเจ้าได้ฟังมาว่ามีอยู่บ้างเหมือนกันที่คนจีนลงไปอาบน้ำกับเขาเพื่อคอยฉวยโอกาสน้ำนั้นอุ่นเหมือนกับน้ำร้อนต่อยามที่5นั้นแล้วจึงจะค่อยเย็นลงแต่พอตะวันขึ้นก็กลับร้อนต่อไปใหม่ก็แสดงว่าเหมือนกับเป็นออนเซ็นธรรมชาตินะคะเป็นน้ำที่สะสมความร้อนมาจากตอนกลางวันร้อนมาจากแสงแดดจากอากาศที่ร้อนเออเนาะก็ไม่น่าเชื่อนะว่าในสมัยก่อนนี้เนี่ยในกัมพูชาจะมีการอาบน้ำหมู่แบบนี้แล้วก็เฉพาะผู้หญิงด้วยนะโอ้หัวข้อต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการพำนักอาศัยต่างถิ่นซึ่งโจต้ากวางก็บอกว่าคนจีนที่เป็นลูกเรือเห็นประโยชน์จากประเทศนี้ที่ไม่ต้องสวมเสื้อผ้ากับทั้งอาหารที่หาง่ายหาผู้หญิงมาเป็นภรรยาก็ง่ายบ้านช่องก็จัดหาได้ง่ายเครื่องใช้ไม้สอยหาได้ครบถ้วนโดยง่ายการค้าขายก็สะดวกดังนั้นคนจีนจึงมักจะหลบหนีจากเรือเข้ามาอยู่ในประเทศนี้ก็แสดงว่าอุดมสมบูรณ์ไม่เบานะคะมาแล้วก็ค่อนข้างสะดวกสบายก็เลยมากันใหญ่เลยส่วนในเรื่องของกองทัพค่ะโจต้ากวานอธิบายบอกว่ากองทหารนั้นกายเปลือยและเท้าเปล่ามือขวาถือหอกนะคะมือซ้ายถือโล่ไม่มีเกาทันและลูกเกาทันไม่มีเครื่องยิงหินคือที่พูดถึงไม่มีเครื่องยิงหินเนี่ยเป็นเพราะในสมัยราชวงศ์หวนหรือราชวงศ์หยวนถึงแม้จะเริ่มมีปืนใหญ่ใช้ดินปืนแล้วก็ตามแต่อันนี้น่าจะหมายถึงเครื่องยิงหินมากกว่านะคะไม่มีเสื้อเกราะและหมวกเกราะมีการโจทย์ขานกันว่าในการรบกับชาวเสียนเขาเกณฑ์ราษฎรทั้งหมดเข้าทำการรบว่ากันโดยทั่วไปแล้วคนเหล่านี้มักไม่มีกลยุทธ์หรือแผนการรบแต่อย่างใดจริงๆเขาอาจจะมีก็ได้แต่โจต้ากวานอาจจะไม่รู้เนาะอันนี้ก็มีการอ้างอิงถึงชาวเสียนนะคะว่าในการรบกับชาวเสียนแสดงว่าก็คงจะเป็นคู่กรณีกันละค่ะรบกันอยู่เป็นระยะทีนี้ในหัวข้อต่อไปนะคะหัวข้อที่40พูดถึงการเสด็จพระราชดำเนินค่ะข้าพเจ้าได้ฟังมาว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนๆมักจะทรงซ่อนพระองค์ไม่เสด็จออกจากพระราชวังทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่คาดไม่ถึงพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่นี้ในที่นี้นะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นพระเจ้าสลินทรวรมันนะคะเป็นพระราชบุตรเขยของพระเจ้าแผ่นดินองค์เก่าคือพระเจ้าชัยวรมันที่8เดิมมีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารพระเจ้าแผ่นดินองค์พ่อตาทรงมีพระสิเนหาในพระราชธิดาพระราชธิดาจึงได้ทรงลักเอาพระขันทองคำไปให้พระสวามีเป็นเหตุให้พระโอรสาธิราชทรงสืบสันตติวงศ์ต่อไปไม่ได้จึงได้วางแผนใช้กำลังทหารเข้ายึดอำนาจพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ทรงทราบเข้าจึงโปรดให้ตัดนิ้วเท้าเสียแล้วเอาตัวจำไว้ในห้องมืดพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่นี้ทรงฝังเหล็กศักดิ์สิทธิ์ไว้ในพระกายเหล็กศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้นะคะหนังสือซิงเฉาเหวินเชียนหุงเข่าเล่มที่257อธิบายว่าเป็นกระดูกกะโหลกศีรษะของคนคือฝังเอาไว้ในพระกาย
หลังจากนั้นแม้มีดหรือลูกศรหากมาต้องพวรกายก็ไม่สามารถทำอันตรายได้เนื่องจากทรงเชื่อมั่นในสิ่งนี้จึงกล้าที่จะเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระราชวังข้าพเจ้าได้พักอาศัยอยู่ที่นั่นปีเศษได้เห็นพระองค์เสด็จออกนอกพระราชวัง 4-5 ครั้งเมื่อเสด็จออกก็มีกองทหารแน่นขนาดนำหน้าขบวนธงทิวและขบวนดุริยางตามมาข้างหลังหญิงชาววังตั้งแต่300ถึง500คนนุ่งผ้ายกดอกผมประดับดอกไม้มือถือเทียนเล่มใหญ่รวมกันเป็นขบวนหนึ่งโดยเฉพาะแม้จะเป็นเวลากลางวันแสกๆก็จุดเทียนยังมีขบวนหญิงชาววังทั้งหมดเชิญเครื่องราชูปโภคทำด้วยเงินและทองคำและพระเครื่องที่ตกแต่งมีลักษณะต่างๆกันซึ่งข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาใช้ทำอะไรบ้างยังมีหญิงชาววังถือหอกกับโล่เป็นทหารฝ่ายในเป็นอีกขบวนหนึ่งโดยเฉพาะมีรถเทียมแพะรถเทียมม้าประดับประดาด้วยทองคำทั้งสิ้นพวกขุนนางและเจ้านายขึ้นช้างอยู่เบื้องหน้ามองดูไกลๆเห็นสัปปะทนสีแดงนับจำนวนไม่ถ้วนต่อมาก็เป็นพระมเหสีกับพระสนมบางก็นั่งสีวิกาบางก็นั่งเกวียนบางก็ขึ้นช้างบางก็ขี่ม้ามีกรดประดับทองคำร้อยกว่าคันเบื้องหลังก็คือพระเจ้าแผ่นดินประทับยืนอยู่บนหลังพระคชาทานพระหัตถ์ถือพระขันกายสิทธิ์งาของพระคชาทานสวมปลอกทองคำนะคะมีฉัตรสีขาวประดับทองคำ20กว่าขันล้วนแต่ด้ามทำด้วยทองทั้งนั้นแล้วก็ผู้ที่ยืนเฝ้าชมพระบารมีอยู่เบื้องหน้าจะต้องคุกเข่าลงกับพื้นถ้ามิฉะนั้นจะถูกพนักงานพิธีการจับกุมตัวแต่ละวันพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกว่าราชการ2ครั้งการว่าราชการไม่มีระเบียบวาระที่แน่นอนขุนนางและราษฎรที่ประสงค์จะเข้าเฝ้านั่งเรียงรายอยู่กับพื้นคอยรับเสด็จชั่วครู่จะมีเสียงดนตรีประโคมดังแผ่วๆมาจากข้างในข้างหน้าก็จะเป่าสั่งรับเสด็จบรรดาขุนนางและราษฎรก็จะพนมมือจรดศีรษะลงกับพื้นเมื่อสุดเสียงสั่งแล้วจึงจะยอมให้เงยศีรษะขึ้นได้จากนั้นพระเจ้าแผ่นดินจะประทับนั่งที่พระราชอาสน์เมื่อทรงว่าราชการเสร็จสรรพก็ทรงหันพระวรกายกลับนางกำนันทั้งสองก็จะปล่อยพระวิสูตรให้ห้อยลงมาบรรดาคนทั้งปวงก็จะลุกขึ้นจากนี้จะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นประเทศป่าเถื่อนก็มิเคยที่ไม่รู้ว่าตนมีพระเจ้าแผ่นดินจบเรื่องบันทึกขนบธรรมเนียมประเพณีของจนละเขียนโดยโจต้ากวานแปลโดยคุณเฉลิมยงบุญเกิดค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองและนี่ก็คือรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้พิเศษค่ะวันนี้ส่งเสียงสดๆมาจากสถานีแล้วก็มีหนังสือมาฝากกันด้วยทุกทีเนี่ยจะมีเรื่องมาฝากกันนะคะแต่ว่าวันนี้ของฝากมาเป็นเล่มค่ะบอกเอาไว้ก่อนเลยนะคะเปิดสายค่ะนานๆจะมาจัดสดแล้วก็คุยกับคุณสดๆนะคะก็ฉลองหลังจากที่เล่าเรื่องบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละของคุณเฉลิมยงบุญเกิดจบลงนะคะนี่ก็เป็นเรื่องสั้นๆนะคะไม่ยาวเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่4ตอนนะคะเป็นหนังสือเก่าแล้วก็เป็นเอกสารโบราณแต่ว่ามีความน่าสนใจมากโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่สนใจในเรื่องโบราณนะคะจัดพิมพ์โดยศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษในเครือของมติชนค่ะสำหรับหนังสือที่เอามาฝากกันวันนี้เนี่ยรีบบอกไว้ก่อนเลยนะคะคือหนังสือหิมาลายันผลงานการเขียนของคุณประภัสสรเสวิกุลนะคะนันมีบุ๊กส์นำมาตีพิมพ์ซ้ำนะคะก็เป็นครั้งที่4โดยตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2537ค่ะก็เป็นเรื่องราวการแข่งแย่งชิงดีในรั้วอารามหลวงการช่วงชิงอำนาจพลังและความรัก
ที่สะท้อนกิเลสและเบื้องลึกในจิตใจมนุษย์แฝงด้วยความเชื่อและวิถีชีวิตของชนเผ่าแห่งอาณาจักรจูปาดาวากลางเทือกเขาหิมาลัยนะคะชื่อของประภัสสรเสวิกุลก็เชื่อขนมกินได้แล้วค่ะว่าสนุกแน่นอนนะคะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือนวนิยายมีความหนา555หน้านะคะราคา350บาทมาฝากคุณฟัง1เล่มวันนี้เดี๋ยวจะเปิดสายคุยหลังจากนั้นก็จะมีการจับรายชื่อผู้โชคดีนะคะสำหรับท่านที่จะได้รับหิมาลายันแล้วเดี๋ยวทางสถานีจะจัดส่งไปให้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะคะก็วันดีคืนดีฤกษ์งามยามดีก็จะมาเปิดสายจัดสดแล้วก็คุยกันแบบนี้ละค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยห้องสมุดหลังใหม่ก็จะเป็นรายการเรื่องเล่านะคะคือหยิบหนังสือดีๆวรรณกรรมดีๆหลากหลายรสชาติแล้วก็นำมาอ่านปนเล่าหรือว่าเล่าปนอ่านประกอบดนตรีให้คุณได้ฟังกันเพลินๆซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่ทราบมาเนี่ยหลายท่านก็มักจะรอบางทีก็รอให้เล่าไปแบบหลายๆตอนก่อนนะคะแล้วก็มาดาวน์โหลดทีเดียวหรือว่ามาตามเก็บฟังย้อนหลังทีเดียวเพื่อให้เนื้อหาเนี่ยต่อเนื่องเพราะบอกว่าฟังตอนเดียวเนี่ยแหมรู้สึกว่าไม่ค่อยจะจุใจอะไรทำนองนั้นนะคะแต่จริงๆฟังสดก็ได้อารมณ์ดีนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ต่อเนื่องหลายๆตอนก็ตามบอกเบอร์โทรศัพท์กันก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับท่านที่จะโทรมาทักทายแล้วก็พูดคุยกันรวมไปถึงการเสนอแนะเรื่องที่คุณอยากฟังค่ะ027902666-7 027902666-7นะคะจัดรายการวิทยุออนไลน์เนี่ยบอกเปิดสายนี่ก็ว่าเสียวเหมือนกันนะเพราะว่าพฤติกรรมการฟังของคุณผู้ฟังส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่การดาวน์โหลดแล้วก็การฟังย้อนหลังมันก็เป็นความสะดวกของเทคโนโลยีนะคะที่ไม่ต้องรอฟังสดเหมือนอย่างสมัยก่อนสมัยก่อนพลาดแล้วก็พลาดเลยแต่ว่าสมัยนี้อุ๊ยสบายนะคะเพราะว่ารออยู่ที่คอมพิวเตอร์รออยู่ที่สมาร์ทโฟนก็สำหรับวิทยุออนไลน์ของไทย PBS เนี่ยถ้าใช้ผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS บนสมาร์ทโฟนก็สามารถฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังได้แต่ถ้าต้องการดาวน์โหลดนะคะต้องทำผ่านเว็บไซต์ thaipbsonline.net ค่ะ thaipbsonline.net นะคะวันนี้เนี่ยวันนี้ดิฉันมีคำถามนะที่จะถามคุณผู้ฟังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีคุณผู้ฟังที่ฟังรายการสดอยู่มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะแล้วก็เป็นบ่ายวันศุกร์ซะด้วยสิถามคุณผู้ฟังว่าโจต้ากวานซึ่งเป็นผู้ประพันธ์บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละเรื่องที่เพิ่งจะเล่าจบไปหมาดๆเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะโจต้ากวานเนี่ยเป็นชาวจีนแต่ถามคุณผู้ฟังว่าจำได้ไหมคะว่าโจต้ากวานเนี่ยเขาเป็นชาวจีนในสมัยราชวงศ์อะไรเป็นชาวจีนในสมัยราชวงศ์อะไรของจีนนะคะจำได้ไหมคะมีตัวเลือกให้ค่ะระหว่างราชวงศ์ถังราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงราชวงศ์หยวนนะคะถังหมิงชิงหยวน4ข้อนะคะก็คงจะต้องมีสักราชวงศ์หนึ่งล่ะที่โจต้ากวานเนี่ยเขาเกิดในช่วงนั้นแล้วเขาก็เดินทางมาคล้ายๆกับมาเจริญสัมพันธไมตรีนะคะกับอาณาจักรเจินละซึ่งเป็นอาณาจักรโบราณของดินแดนที่เป็นประเทศกัมพูชาในปัจจุบันก็ประมาณ700กว่าปีมาแล้วนะคะแล้วก็มาในนามของกษัตริย์ราชวงศ์จุดถังหมิงชิงหยวนกษัตริย์ราชวงศ์อะไรนะคะกับ027902666 027902666ดิฉันจะรับสายเฉพาะที่โทรเข้ามาที่สถานีเท่านั้นนะจะไม่นับในแชทบ็อกซ์ของทางเว็บไซต์ที่หน้าจอเด็ดขาดนะขอให้โทรศัพท์เข้ามารับทางโทรศัพท์ทางเดียวที่027902666-7นะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังส่วนหนึ่งเนี่ยจะสื่อสารกับทีมงานผ่านการแชทนะคะที่หน้าเว็บไทย PBSonline.net แล้วก็อาจจะสื่อสารที่แฟนเพจไทย PBS Radio นะคะแต่วันนี้เนี่ย
อยากให้โทรมาพูดคุยกันผ่านวิทยุนะคะรายการห้องสมุดหลังใหม่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีกับวันศุกร์สบายๆนะคะโทรเข้ามาแล้วก็โอนสายตอบคำถามกันหรือว่าใช้โอกาสนี้นานๆได้คุยกันก็เสนอแนะเรื่องใหม่เลยก็ได้ว่าเรื่องที่อยากฟังเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะคะและถ้าเกิดท่านไหนโชคดีวันนี้จะได้รับหนังสือหิมาลายันนวนิยายโดยคุณประภัสสรเสวิกุลนะคะเป็นนวนิยายชีวิตมีความยาว555หน้า555หน้าราคา350บาทนะคะก็เอามาฝากกันเป็นของขวัญวันศุกร์นะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นันมีบุ๊กส์ค่ะสำหรับหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละเนี่ยมีคำนำเสนอนะคะของอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมนะคะซึ่งท่านเป็นนักมานุษยวิทยาแล้วก็เป็นนักประวัติศาสตร์ท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ในคำนำเสนอว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นหนังสือที่ทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นความมีชีวิตชีวาของเมืองพระนครของกัมพูชาในยุคนั้นดิฉันจะขออนุญาตอ่านบางช่วงบางตอนของคำนำเสนอให้คุณได้ฟังก็แล้วกันนะคะซึ่งอาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขมรเปิดประเทศให้คนไทยไปชมนครวัดและนครธมได้อย่างสะดวกสบายมีผู้คนไปเที่ยวกันมากเที่ยวบินแต่ละเที่ยวก็เต็มแต่ไม่รู้ว่าคนที่ไปเที่ยวเหล่านั้นได้ความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับบ้านเมืองและชีวิตวัฒนธรรมของขอมโบราณเพราะว่าการอธิบายของมัคคุเทศก์ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในกรอบประวัติศาสตร์ศิลปะเช่นเดิมนั่นก็คือเอาปราสาทหินเป็นตัวตั้งแล้วก็อธิบายเบ็ดเสร็จแต่เรื่องปราสาทหินเป็นส่วนใหญ่เริ่มตั้งแต่ปราสาทสมัยกษัตริย์พระองค์ใดมีความสำคัญอย่างไรมีลวดลายและภาพสลักบนทับหลังหน้าบันและเสากรอบประตูที่กำหนดอายุได้อย่างไรเป็นเรื่องราวในทางศาสนาและวรรณคดีศักดิ์สิทธิ์เช่นจากรามายณะและมหาภารตะเป็นอย่างใดน้อยรายที่จะมีการอธิบายเชื่อมโยงให้แลเห็นประวัติศาสตร์ทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของบ้านเมืองในส่วนรวมนับตั้งแต่เริ่มมีพัฒนาการมาจนถึงยุคสิ้นสุดความสำคัญของอาณาจักรเมืองพระนครเมื่อข้าพเจ้าไปเที่ยวนครวัดกับนครธมครั้งแรกก็ได้รับความรู้เช่นนี้แต่เผอิญได้กำไรหน่อยเมื่อได้มีเวลาชมภาพสลักที่ระเบียงคดของปราสาทนครวัดและปราสาทบายนในนครธมซึ่งปราสาทนครวัดและภาพสลักนั้นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นความมั่นคงและความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเมืองพระนครอย่างเป็นรูปธรรมความยิ่งใหญ่อาจมีมาแล้วแต่รัชกาลของพระเจ้าสุริยะวรมันที่หนึ่งแต่ก็แลไม่เห็นภาพพจน์เท่าไหร่มาจนสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองจึงแลเห็นและอาจารย์ก็บอกว่าภาพสลักที่แสดงขบวนทัพที่ประกอบด้วยกองกำลังของชนเผ่าต่างๆกับชนชาติต่างๆก็ดีภาพสลักที่แสดงขบวนแห่ประเพณีที่สะท้อนให้แลเห็นภาพของคนในราชสำนักก็ดีหรือภาพสลักที่แสดงนรกสวรรค์ก็ดีล้วนเป็นสิ่งที่สะท้อนให้แลเห็นมิติในทางการเมืองภาวะสังคมและระบบทางวัฒนธรรมอย่างมากมายแล้วก็พูดถึงสังคมเมืองพระนครในยุคนั้นนะคะในยุคที่โจต้ากวานเข้ามาเนี่ยว่าเป็นสังคมเมืองที่มีระเบียบแบบแผนแล้วก็ความมั่งคั่งแต่ที่โดดเด่นแล้วก็ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของผู้หญิงค่ะผู้หญิงที่ปรากฏในภาพสลักของเทวอัปสรที่มีสวดทรงผมแล้วก็เครื่องประดับศีรษะที่หลากหลายมันเป็นสิ่งที่ชวนให้จินตนาการได้ว่าในราชอาณาจักรแห่งนี้เนี่ยน่าจะมีผู้หญิงที่มีสกุลรุนชาติจากเผ่าต่างๆจากบ้านเมืองต่างๆเข้ามาอยู่ในราชสำนักไม่ใช่น้อยและสถานภาพของสตรีเหล่านี้ก็คือผู้สูงศักดิ์ที่ปรากฏบนภาพสลักในริ้วขบวนที่ระเบียงโคดนั่นเองอาณาจักรเมืองพระนครตั้งแต่สมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ลงมาคือ
เบ้าหลอมนะคะอาจารย์บอกว่าเป็นเบ้าหลอมของคนหลายเผ่าพันธุ์แล้วก็หลายชนชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคแผ่นดินใหญ่เปิดโอกาสให้มีการผสมผสานกันระหว่างชนชั้นปกครองของบ้านเมืองกับบรรดาสตรีที่มาจากบ้านเมืองของชนชาติต่างๆจากภายนอกอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เคยไปชมปราสาทนครวัดก็จะเห็นว่านางอับสรที่ว่ากันว่ามีมากถึง 1,800 นางคือดิฉันเองไปเนี่ยก็ถ่ายรูปนางอับสรมาเยอะนะแต่ว่านับไม่หวาดไม่ไหวโดยเฉพาะระเบียงคดชั้นที่2เนี่ยโอ้โหเป็นแหล่งรวมนางอับสรมากนะคะมันเยอะจริงๆแต่ละนางเนี่ยก็จะมีเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มมาแบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวเครื่องประดับศีรษะนี่ก็ไม่เหมือนกันทรงผมก็ไม่เหมือนกันนะบางนางเนี่ยดูเหมือนว่าจะเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนท่าทางก็ไม่เหมือนหน้าตาก็ไม่เหมือนการนุ่งผ้าการดึงชายผ้าเครื่องประดับที่ผ้าถุงก็ไม่เหมือนเหมือนกันอย่างเดียวค่ะนางอับสรทุกนางเนี่ยเปลือยอกอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเป็นแฟชั่นของผู้หญิงในยุคนั้นนะซึ่งในหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละของโจต้ากวานเนี่ยเขาก็พูดแต่ไว้ชัดเจนนะว่าผู้คนในยุคนั้นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยเปลือยท่อนบนแล้วก็มีผ้าผืนเดียวคือนุ่งผ้าแต่ว่าไม่ได้ใส่เสื้อนะคะแล้วก็ไม่ได้ห่มผ้าเพราะฉะนั้นภาพที่ปรากฏเป็นนางอับสรที่ปราสาทนครวัดเนี่ยจะว่าไปมันก็คือเป็นภาพบันทึกนะให้เห็นถึงการแต่งกายของผู้หญิงในสมัยเมืองพระนครแล้วก็คงจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีสกุลรุ่นชาติอย่างที่อาจารย์ศรีศักดิ์ได้กล่าวเอาไว้ในคำนำเสนอเพราะถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะไปซื้อเครื่องประดับศีรษะแล้วก็เครื่องถนิมพิมพาพรจัดเต็มอย่างนั้นได้นะคะคือเครื่องแต่งกายของนางอับสรก็คงจะต้องเอามาจากเครื่องแต่งกายของผู้หญิงที่มีฐานะอาจจะเป็นลูกท่านหลานเธออาจจะเป็นลูกสาวขุนน้ำขุนนางก็ต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเป็นคนมีฐานะเป็นคนมีกระตังมียศถาบรรดาศักดิ์ล่ะค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยไม่ใส่เสื้อก็คงเป็นแฟชั่นในเมื่อทุกคนไม่ใส่เหมือนกันหมดมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องโป๊ด้วยนะเพราะว่าอาจจะเนื่องมาจากอากาศร้อนหรือยังไรก็ไม่ทราบนะคะนั่นคือภาพสะท้อนถึงผู้หญิงในสมัยเมืองพระนครนะคะและที่นครวัดเนี่ยจะโดดเด่นมากๆเคยมีชาวฝรั่งเศสกับคนกัมพูชาเนี่ยเขาช่วยกันนับกันแบบเอาจริงเอาจังเลยก็เขาบอกว่าน่าจะถึง 1,800 นางคือขนาดตั้งอกตั้งใจนับนะแต่ดูเหมือนว่าจำนวนเนี่ยมันก็ไม่ใช่จำนวนท้วนๆนะเขาจะบอกมันเป็นตัวเลขกลมๆดิฉันก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดตั้งอกตั้งใจนับเนี่ยมันน่าจะได้ตัวเลขที่เป๊ะๆนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่แต่พยายามดูในหลายที่ก็ไม่พบว่าที่ไหนที่จะบอกว่าเป็นตัวเลขเป๊ะๆได้แต่บอกว่าราวๆหรือว่าประมาณบางท่านก็บอกว่า 1,200 บางท่านก็บอก 1,600 1,700 มากที่สุดบอกว่า 1,800แต่โดยสรุปนะคะก็อยู่ประมาณนี้แหละค่ะว่านางอับสรที่นครวัดเนี่ยมีเป็นพันนางไม่ต่ำกว่าพันหนึ่งแน่นอนนะคะใครอยากรู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่กันแน่เนี่ยมีโอกาสไปนครวัดก็ลองหาเวลาแล้วก็ลองนับดูสักทีสิคะว่ามีกี่นางแล้วมาบอกดิฉันด้วยอยากรู้เหมือนกันนะคือแค่ถ่ายรูปก็เหนื่อยแล้วเพราะมันเยอะจริงๆอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพโดมยังกล่าวเอาไว้ในคำนำเสนออีกว่านอกเหนือจากภาพของผู้หญิงนะคะที่ดูเหมือนว่าจะมีหลายชนชั้นแล้วก็หลายเชื้อชาติแล้วเนี่ยภาพสลักรอบระเบียงของปราสาทบายอนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่อยู่ในสมัยห่างจากนครวัดเกือบ100ปีเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และความมั่งคั่งของอาณาจักรเมืองพระนครในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดขบวนยาตราทัพที่ประกอบด้วยกองทัพของชนชาติอื่นยังดำรงอยู่แต่แสดงความเกรียงไกรในการบดขยี้กองทัพจามที่เข้ามารุกรานทั้งทางบกและทางเรือ
ที่สำคัญก็คือมีภาพสลักที่ทำให้เราเนี่ยได้เห็นประเพณีพิธีกรรมตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองพระนครนะคะทั้งชนชั้นปกครองไพร่ฟ้าข้าทาสในลักษณะที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเป็นอย่างยิ่งคือที่นครวัดจะมีภาพสลักอันเนื่องมาจากวรรณคดีสำคัญนะคะทั้งมหาภารตะแล้วก็มหารามายณะมหากาพย์รามายณะนะคะแต่ว่าที่ปราสาทบายนเนี่ยจะมีภาพชาวบ้านโดยทั่วไปภาพการทำมาหากินภาพธรรมชาติภาพชาวบ้านร้านตลาดคนธรรมดาสามัญ นะคะก็เป็นรสชาติที่ได้จากการชมที่แตกต่างกันคนละอารมณ์ค่ะไปนครวัดก็จะได้ความอลังการแต่ไปนครธมก็จะได้ความลึกลับติดดินแล้วก็เห็นภาพชีวิตของผู้คนในยุคนั้นนะคะ700กว่าปีที่แล้วที่บายนเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะคะจะโทรศัพท์เข้ามาตอบคำถามก็ยังคงรับสายอยู่นะหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวดิฉันก็จะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆแล้วกันกับควันหลงนะคะควันหลงของหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละงานแปลของคุณเฉลิมยงบุญเกิดค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองในช่วงที่2ของรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้มาสดๆทั้งเสียงแล้วก็ทั้งตัวนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากรายการเรื่องเล่าเป็นรายการที่โฟนอินเปิดสายแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วคุณผู้ฟังส่วนใหญ่มักจะเน้นไปที่การดาวน์โหลดซะมากกว่านะคะคือดาวน์โหลดตามหลังมาเก็บฟังทีเดียวก็ประมาณ 4-5 ตอนอะไรทำนองนี้นะเคยมีคุณผู้ฟังบางท่านก็บอกว่าพอจบตอนเนี้ยยังไม่ฟังเลยนะเรื่องไหนติดมากๆเนี่ยจะรอให้ได้สัก 4-5 ตอนแล้วก็ดาวน์โหลดไปทีเดียวแล้วก็ไปฟังต่อเนื่องกันแบบให้จุใจประมาณซีรีส์เกาหลีอะไรทำนองนั้นเลยเพราะถ้าเกิดเราฟังทีละตอนเห็นบอกว่าแหมมันขาดตอนแล้วมันไม่จุใจอะไรทำนองนั้นนะคะก็จริงๆก็แล้วแต่สไตล์แล้วแต่รสนิยมในการฟังและเรื่องที่เพิ่งจบไปนะคะบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละของโจต้ากวนหรือจิวต้ากวนแปลโดยคุณเฉลิมยงบุญเกิดซึ่งเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้รู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของภาษาจีนท่านก็แปลมาจากต้นฉบับภาษาจีนนะคะเป็นหนังสือเล่มไม่หนาหรอกค่ะแต่น่าอ่านมากๆที่ฉันอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เบื่ออ่านมากกว่า1ครั้งแล้วนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปที่กัมพูชาแล้วก็ไปเที่ยวชมปราสาทนครวัดนครธมแล้วก็อีกหลายปราสาทในเมืองพระนครเนี่ยนะคะกลับมาอ่านเล่มนี้ใช่เลยนะคะมันทำให้เราเห็นภาพคือยิ่งอ่านสนุกแล้วก็ได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยเล่าในรายการไป4ตอนนะคะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่13แล้วก็จบตอนสุดท้ายเมื่อวานก็คือวันจันทร์ที่10วันพฤหัสบดีที่16นะคะกรกฎาคมเล่มนี้สั้นๆมีแค่4ตอนค่ะใครสนใจเนี่ยก็ไปเก็บฟังย้อนหลังได้แต่วันนี้ในโอกาสที่มาจัดสดนะคะก็มาพร้อมกับหนังสือชื่อว่าฮิมาลายันผลงานการเขียนของคุณประภัทรสอนเสวิกุลค่ะเอามาเป็นเล่มๆ เลยไม่ได้เอามาเล่าแต่เอามาแจกเล่มนี้555หน้านะก็เป็นนวนิยายเล่มปึกๆเล่มหนึ่งอะค่ะราคา350บาทนานมีบุ๊กส์เนี่ยเพิ่งจะพิมพ์ใหม่ออกมาสู่ท้องตลาดแล้วก็ส่งมาให้ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะก็ใครสนใจก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือโดยทั่วไปและถ้าเกิดว่าสนใจขี้เกียจซื้อนี่เลยโทรมาห้องสมุดหลังไมค์วันนี้นะคะตอบคำถามให้ได้ว่าโจต้ากวนหรือว่าจิวต้ากวนซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละที่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังที่เพิ่งจบไปเนี่ยเป็นคนจีนในสมัยราชวงศ์อะไรในสมัยราชวงศ์อะไรง่ายมากๆเลยนะคะมีตัวเลือกด้วยนะ
นอกจากง่ายแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดใครฟังนี่ตอบได้ทันทีรับรองแต่ถ้าเกิดไม่แน่ใจอ่ะก็จะลองเดาดูก็ได้ราชวงศ์ถังราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงหรือราชวงศ์หยวนนะคะราชวงศ์ถังราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงราชวงศ์หยวนอันนี้ดิฉันไม่ได้เรียงไม่ใช่เรียงลำดับตามยุคสมัยนะคือไม่ได้เรียงมั่วๆกระโดดไปกระโดดมาเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคิดว่าเป็นราชวงศ์ไหนก็อย่าคิดว่าดิฉันเรียงลำดับการเวลาเอาไว้แล้วนะไม่ก็ถ้ารู้หรือไม่รู้หรอกแต่เดาอยากร่วมสนุกก็โทรมาได้ที่027902666-72หมายเลขด้วยกันนะคะ027902666-7ค่ะสำหรับหนังสือบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละที่มีการบันทึกเหตุการณ์ใน1ขวบปีที่โจต้ากวานเข้ามาในเมืองพระนครในอาณาจักรเจินละนะคะก็คือในกัมพูชาสมัยเมื่อประมาณ700กว่าปีที่แล้วร่วมยุคร่วมสมัยกับสุโขทัยแล้วก็มีการกล่าวพาดพิงถึงชาวเสียนหรือว่าสุโขทัยด้วยเนี่ยก็เป็นหนังสือที่ไม่หนามากนะคะ เล่มนี้เนี่ยบวกกับภาพประกอบด้วยก็ไม่ถึง100อะค่ะแค่80หน้าเท่านั้นเองนะคะ80หน้าเนี่ยแบ่งเป็นเนื้อหาเพียงแค่45หน้านอกเหนือจากนั้นนี่เป็นรูปภาพทั้งรูปภาพลายเส้นฝีมือของชาวฝรั่งเศสนะคะที่มาพบเจอปราสาทต่างๆรวมทั้งนครวัดในสมัยแรกๆก่อนที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมซึ่งในสมัยนั้นก็คงจะตื่นตาตื่นใจดีพิลึกละค่ะพบเห็นปราสาทซ่อนอยู่ท่ามกลางต้นไม้ที่รกเรือนะคะเป็นป่าเขาลำเนาไพรเลยทีเดียวล่ะเล่มนี้ก็พิมพ์มานานแล้วนะคะปัจจุบันก็น่าจะยังคงมีการรีพรินท์ใหม่นะอันนี้ก็ต้องไปดูที่สำนักพิมพ์มติชนเพราะว่าศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทางมติชนนะคะอาจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมเนี่ยเขียนไว้ในคำนำเสนอของหนังสือเล่มนี้บอกว่าโจต้ากวานเนี่ยเป็นราชทูตของจีนจากจักรพรรดินะคะในสมัยราชวงศ์หนึ่งซึ่งเปิดให้ทายไปเนี่ยเข้ามาในเมืองพระนครในปีที่สร้างเมืองเชียงใหม่ซึ่งห่างจากเรื่องราวการเกิดของเมืองสุโขทัยในสมัยราชวงศ์พระร่วงประมาณ10ปีเพราะฉะนั้นบันทึกนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของเชียงใหม่และสุโขทัยได้เป็นอย่างดีที่สำคัญที่สุดก็คือจากจดหมายเหตุหรือบันทึกของโจต้ากวานเนี่ยทำให้พบว่าชนชาติใหญ่ๆที่สัมพันธ์กับเมืองพระนครในยุคนั้นประกอบด้วยขอมหรือเขมรคนจีนคนเสียนหรือสยามแล้วก็คนจามค่ะอันนี้คือเชื้อชาติที่มีการเอ่ยอ้างถึงนะคะขอมหรือเขมรก็คือพลเมืองของราชอาณาจักรจีนก็คือกลุ่มชนที่เข้าไปตั้งรกรากทำมาค้าขายคือต้องบอกว่าคนจีนนี่เขาก็สุดยอดจริงๆเหมือนกันนะในสมัย700กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ไปเข้าไปเขมรกันเยอะแล้วนะไปทำมาค้าขายที่นั่นเช่นเดียวกันกับพวกเสียมหรือสยามซึ่งหมายถึงคนไทยหรือว่าคนที่มาจากแคว้นสุโขทัยเนี่ยนะคะในขณะที่จามเนี่ยจะถูกเอ่ยถึงในลักษณะของศัตรูที่มีการสู้รบกับขอมอยู่เนืองๆแล้วก็ตกเป็นเมืองขึ้นด้วยนอกนั้นก็เป็นชนกลุ่มอื่นๆคือพวกชนเผ่าชนกลุ่มน้อยอีกมากมายโจต้ากวานอยู่ในเมืองพระนครร่วมขวบปีนะคะเขาเข้าไปหลังสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7คือหลังจากที่มีปราสาทบายอนแล้วและเขาก็สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นคำบอกเล่านะคะทั้งที่เห็นด้วยตาตัวเองถ้าเป็นคนในสมัยนี้ก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นนักชาติพันธุ์วิทยาหรือนักมนุษยวิทยาที่มีความสามารถมากท่านหนึ่งทีเดียวค่ะเพราะว่าผลงานที่ปรากฏเนี่ยถือเป็นงานทางมนุษยวิทยาของเมืองพระนครได้เลยทีเดียวและนอกจากจะกล่าวถึงโครงสร้างความเป็นเมืองเป็นนครของพระนครยโสธรปุระหรือนครธมในด้านกายภาพแล้วนะคะก็ยังรายงานให้เห็นอีกว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากอย่างที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าภาษาพูดของคนแต่ละเมืองแต่ละหมู่บ้านก็แตกต่างกันเหมือนกันกับที่เมืองจีนไม่มีผิดแต่เมืองจีนนี่มันใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่ผู้คนเนี่ยจะใช้ภาษาพูดที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินแล้วก็มีชนกลุ่มน้อยมีกลุ่มชาติพันธุ์เยอะนะคะแต่ที่นี่เนี่ยโจต้ากวางก็บอกว่าเป็นเช่นนั้นด้วยเหมือนกัน
คือนอกเหนือจากการบรรยายในเชิงรูปธรรมด้านกายภาพนะคะเช่นให้เห็นกำแพงเมืองคูเมืองปราสาทราชวังถนนหนทางแล้วก็อ่างเก็บน้ำแล้วก็ทำให้เห็นถึงภาพความหลากหลายนะคะของผู้คนด้วยแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังชี้ให้เห็นว่าคนในเมืองพระนครเนี่ยแบ่งออกเป็นชนชั้นหลายระดับแต่ละกลุ่มแต่ละเหล่านะคะก็มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปดิฉันชอบที่โจต้ากวาเนี่ยเขาพูดถึงคนรวยกับคนจนว่าคนรวยเนี่ยเขาอยู่กันยังไงเขากินกันยังไงเขาแต่งกายกันยังไงนะคะคนจนเป็นยังไงคือแบ่งแยกกันแบบชัดเจนมากแล้วการที่ได้เข้าไปอยู่ในเมืองพระนครเป็นเวลา1ปีโจต้ากวาเนี่ยก็ได้เห็นพิธีกรรมนะคะเห็นภาพเคลื่อนไหวที่แสดงออกจากประเพณีพิธีกรรมของแต่ละเดือนคล้ายๆกับพระราชพิธี12เดือนของไทยในอดีตนะคะที่จะมีการมีพระราชพิธีหรือว่าประเพณีทุกเดือนคือแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีวาระที่เป็นพิธีกรรมของเดือนนั้นๆของกัมพูชาแต่ก่อนก็มีนะคะซึ่งโจต้ากวางก็จะอธิบายว่าเดือนไหนมีอะไรบ้างถึงแม้ว่าจะไม่ได้อธิบายหมดทั้ง12เดือนก็อธิบายทั้งภายในราชสำนักแล้วก็ของคนธรรมดาทั่วไปโดยเฉพาะของในราชสำนักนั้นจะแลเห็นภาพในพิธีขึ้นปีใหม่ที่เป็นพิธีฉลองที่เกิดขึ้นบนลานสนามชัยหน้าพระราชวังซึ่งพระมหากษัตริย์เนี่ยเสด็จออกเป็นประธานแล้วก็มีการเชื้อเชิญแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยมาร่วมเฉลิมฉลองด้วยมีการสร้างร้านนะคะคล้ายๆกับเป็นนั่งร้านเล่นดอกไม้ไฟจุดประทัดกันอย่างคึกโครมนะคะแล้วก็มีกิจกรรมการละเล่นกว่าครึ่งเดือนจึงยุตินึกภาพแล้วก็น่าสนุกนะคะว่าในสมัยนั้นเขาก็ฉลองปีใหม่กันแบบโหเต็มที่เหมือนกันเนาะฉลองกัน2อาทิตย์นะคะกว่าครึ่งเดือนนะคะแล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ยก็เสด็จมาเป็นประธานเชิญแขกบ้านแขกเมืองโอ้ก็ท่าทางคงจะสนุกแล้วก็มีชีวิตชีวามีการสร้างร้านเพื่อที่จะเล่นดอกไม้ไฟจุดประทัดกันโดยเฉพาะเลยนะคะบรรยากาศก็คงจะเป็นไปด้วยความคึกคักอาจารย์ศรีศักดิ์ซึ่งเป็นนักมนุษยวิทยาท่านก็บอกว่าอ่านแล้วเนี่ยทำให้นึกเปรียบเทียบกับประเพณีการจุดเทียนเล่นไฟในเมืองสุโขทัยที่กรมศิลปากรตีความว่าเป็นพิธีลอยกระทงไปในขณะเดียวกันก็แลเห็นภาพพระที่นั่งและลานสนามชัยในพระราชวังกรุงศรีอยุธยาอันเป็นที่ประกอบพระราชพิธีสนามในเดือนต่างๆอันเป็นประเพณีหลวงส่วนในเรื่องของประเพณีราษนะคะโจต้ากวาเนี่ยก็บันทึกเอาไว้อย่างหมดจดแลเห็นประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนตั้งแต่เกิดจนตายอันเนี้ยน่าตื่นตาตื่นใจมากแต่ที่โดดเด่นก็เห็นจะเป็นพิธีกรรมที่เปลี่ยนจากเด็กเข้าสู่วัยรุ่นของเด็กผู้หญิงที่จะต้องให้ภิกษุหรือดาบทเนี่ยทำลายพรหมจารีนะคะประเพณีแบบนี้ปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่ในชาวเขาบางเผ่านะคือมันเป็นจุดเปลี่ยนนะคะจุดเปลี่ยนจากวัยเด็กสู่วัยสาวตามความเชื่อซึ่งโจต้ากวานบันทึกเอาไว้ค่อนข้างละเอียดนะว่าขั้นตอนในพิธีเนี่ยเป็นยังไงอ่านแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกอึ๋ยอยู่ในใจก็ได้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะก็อาจจะกล่าวได้ว่าบันทึกของโจต้ากวานเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าแสดงให้เห็นภาพพจน์ความสำคัญของชาวเสียมหรือสยามที่เรียกว่าคนไทยในเมืองพระนครนั้นอย่างชัดเจนนับตั้งแต่การรุกรานรบพุ่งของชาวเสียมกับชาวกัมพูชาด้วยนะคะต้องบอกว่าแก่เปรี้ยวมากนะโจต้ากวานเนี่ยเอาละตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะร่วมสนุกด้วยการโทรเข้ามาถ่ายว่าโจต้ากวานเนี่ยเขาเข้ามาในเมืองพระนครของเขมรเนี่ยในสมัยราชวงศ์อะไรของจีนคือเป็นคนราชวงศ์อะไรราชวงศ์ถังราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงหรือราชวงศ์หยวนนะคะ027902666-7 027902666-7นะคะ2หมายเลขด้วยกันตอนนี้มีสายเข้ามาจากคุณโรสนะคะสวัสดีค่ะคุณโรสคะสวัสดีค่ะคุณรัศมีค่ะค่ะ
ุณโรสฟังจากสมาร์ทโฟนหรือฟังจากคอมพิวเตอร์คะเนี่ยอ๋อฟังจากอะไร iPad อะค่ะอ๋อฟังจาก iPad อืมค่ะได้ฟังเรื่องนี้ไหมคะเรื่องที่กำลังฟังค่ะแต่ฟังนี้คือจะมักจะฟังได้อะไรนะตอน2อะค่ะเพราะว่าตอนบ่าย 2:30 จะยังไม่ค่อยพร้อมอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ค่อยว่างเอาฟังเจ้ยช่วง2ใช่แต่ก็มาเก็บวันนี้ย้อนหลังได้ได้ฟังได้เร็วนิดนึงใช่ค่ะอืมค่ะค่ะแล้วจำได้ไหมคะเคยฟังตั้งแต่อยู่105มั้งอ๋อแต่ก็ลืมไปหมดแล้วล่ะฟังอีกทีก็สนุกยังสนุกอยู่สนุกค่ะดิฉันเองเนี่ยเคยอ่านเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าครั้งล่าสุดนี้อ่านแล้วโอ้โหยิ่งสนุกอ่ะยิ่งถ้าใครที่ได้ไปเที่ยวกัมพูชามาเนาะกลับมานี่โอ้ยมันจะอ่านแล้วมันจะสนุกมากเลยเราจะเห็นภาพแล้วก็จะเข้าใจได้มากขึ้นคุณโรสยังไม่เคยไปใช่ไหมค่ะจะฟังคุณรัศมีเล่านี่โหอยากไปเห็นหน้าอักษรจังเลยโอ้สวยมากที่บอกว่ามีรายละเอียดแบบไม่เหมือนไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนค่ะก็ท่าทางก็ไม่เหมือนนะหน้าก็ไม่เหมือนทรงผมก็ไม่เหมือนบางนางเนี่ยเหมือนคนจีนด้วยซ้ำไปก็มีการสันนิษฐานว่านางอับสรบางนางเนี่ยอาจจะหมายถึงคนจีนที่อยู่ในเมืองพระนครในสมัยนั้นก็ได้เพราะว่านางอับสรบางนางนี่ตาชี้นะคิ้วชี้แล้วทรงผมนี่ก็เป็นสาวหมวยดีๆนี่เองสาวหมวยในสมัยก่อนอันนี้ก็ค่อนข้างจะเนาะมันก็แปลกดีเหมือนกันค่ะแล้วคุณโรสจำได้ไหมว่าโจต้ากวานเนี่ยเขาเป็นคนในสมัยราชวงศ์อะไรจริงๆฟังแล้วก็แบบจำไม่ได้นะคะพอเจอคำถามเนี่ยแต่ว่าคือคุ้นๆว่าไม่ใช่ถังไม่ใช่ชิงแต่ว่าเนี่ยนะมันจะมีหยวนถังหมิงชิงหยวนหยวนหมิงไม่ใช่แน่ๆเขาคิดว่าน่าจะหยวนนะคะหลักการทำข้อสอบแบบ choice ถ้าเราไม่รู้คำตอบก็คือตัดตัวที่ไม่ใช่ออกใช่ไหมแล้วก็เราก็น่าจะสมัยมองโกหรือเปล่าคะราชวงศ์หยวนใช่ไหมคะค่ะตอบว่าหยวนค่ะตอบว่าราชวงศ์หยวนโดยตัดอะไรนะตัดอะไรออกนะคะตัดหมิงกระชิงนี่คิดว่าไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ไม่รู้จำผิดหรือเปล่าแต่ชิงนี้สมัยสูสีไทยเฮาหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้อันนี้ก็นับว่ามีความรู้ไม่เบานะคะใช่ค่ะราชวงศ์ชิงเนี่ยเป็นราชวงศ์สุดท้ายของระบบกษัตริย์ในจีนก็คือสมัยซูซีไทเฮาเป็นราชวงศ์แมนจูนะคะส่วนราชวงศ์หยวนหรืองวนเนี่ยก็มองโกก็อีกแบบหนึ่งอีกเผ่าหนึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ย เดี๋ยวจะบอกคุณโรสก็ฟังอยู่ก่อนก็แล้วกันนะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปนะแล้วเดี๋ยวจะเฉลยขอบคุณมากนะคะคุณโรสสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีตอบมาหนึ่งท่านนะคะฟังจาก iPad ปกติแล้วพอเวลาจัดรายการสดเนี่ยจะเปิดสายแต่ละทีนี่ก็มีลุ้นนะไม่เหมือนกับวิทยุปกติเนาะยังพอมีเวลานะมีคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะร่วมสนุกอยากจะทายกันบ้างไหม027902666-7 027902666-7 นะคะว่าโจต้ากวานคนที่เขียนบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละเนี่ยเป็นคนในสมัยราชวงศ์อะไรถังหมิงชิงหยวนนะถังหมิงชิงหยวน4ราชวงศ์คุณโรสตอบมาว่าราชวงศ์หยวน เดี๋ยวท่านดูเวลาก่อนจริงๆเนี่ยได้อีกสักสายหนึ่งนะคะโทรมาแล้วก็ตอบเลยคุยกันสั้นๆแต่ไม่แน่ใจจะมีใครกล้าเดากล้าโทรมาหรือเปล่าหรือว่าส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยอยู่หน้าจอกันตอนนี้นะรอมาตามเก็บกันทีหลังแจ้งนิดหนึ่งนะคะถึงเรื่องที่จะเล่าต่อไปเนี่ยเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี่มี2เรื่องนะแล้วก็กำลังยังไงล่ะอยู่ในขั้นตอนของการสอบสัมภาษณ์พูดเล่นอยู่ในขั้นตอนของการตัดใจว่าจะตัดเล่มไหนออกไปก่อนดีสองเรื่องนี้ยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไปรู้ทีเดียวเลยวันจันทร์ก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่สนุกทั้งสองเรื่องแล้วก็เป็นชีวิตที่น่าสนใจนะคะเล่มหนึ่งเนี่ยเป็น Pocket Book
ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แต่อีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นนวนิยายสองเล่มจบอันนั้นก็เข้มข้นแล้วก็โอ้ผู้เขียนนี่ก็ชั้นครูเลยทีเดียวนะคะส่วนเล่มเล็กเนี่ยเป็นชีวิตจริงสงสัยว่าคงจะต้องเฉลยแล้วล่ะค่ะถ้าเกิดว่าคุณโรสตอบถูกนี่ก็ได้รับไปเลยนะสมกับที่เป็นคนที่โทรมาเพียงหนึ่งท่านหนึ่งเดียวท่านนี้นะคะในรายการห้องสมุดหลังใหม่วันนี้จูต้ากวนหรือว่าจิวต้ากวนนะคะเป็นชาวจีนในสมัยราชวงศ์หยวนค่ะเก่งมากๆเลย คือเก่งในแง่ที่ว่าจำไม่ได้แต่มีทักษะในการทำข้อสอบชอยส์ถูกค่ะคุณโรสค่ะเดี๋ยวรบกวนโทรกลับมาด้วยนะแล้วก็ทิ้งที่อยู่เอาไว้ให้เบอร์โทรไว้แล้วใช่ไหมคะโอเคที่027902666-7นะคะเอาละวันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนละและเดี๋ยววันจันทร์เรามาเริ่มต้นติดตามซีรีส์ใหม่นะคะจากห้องสมุดหลังใหม่จะเป็นนวนิยายเรื่องยาวหรือว่าจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กจากชีวิตจริงต้องติดตามค่ะแล้วก็บอกต่อกันด้วยนะคะห้องสมุดหลังใหม่เปลี่ยนเวลาออกอากาศแล้วเป็นบ่าย 2:30 ถึงบ่าย 3:30 ที่เดิม www.thaipbsonline.net วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง